สวัสดีค่ะวิชา PHI 3308 American Philosophy นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง Realism Realism นะคะจะอยู่ในบทที่7ของหนังสือเล่มนี้อาจารย์ก็เนื้อหามาจากหนังสือเล่มนี้แหละเพียงแต่ว่าจะมาทำความเข้าใจแต่ละคอนเซปต์เนื่องจากว่าบางครั้งนะคะเวลาที่เราอ่านไปเราอาจจะติดว่าเอ้ยอันนี้หมายความว่าอะไรนะคะทีนี้อาจารย์ก็เอามาสรุปสั้นๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ทีละประเด็นให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจอะไรนะคะอาจารย์ก็จะพยายามตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้ Realism สัจจนิยมเราจะเรียนแนวคิดของ Perry กันนะคะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปถึงทัศนะของเพอร์รี่เนี่ยก็ขอปูพื้นในทัศนะเรื่องเรียลลิซึมก่อนนะคะโอเคมันจะมีแนวคิดสองแนวคิดที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรีกแล้วสำหรับแนวคิดที่เป็นไอเดียลลิซึมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นชัดๆจากทฤษฎีของเพลโตนะคะในเรื่องของแบบส่วน materialism เนี่ยพูดถึงความคิดที่ว่ามันมีความรู้ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยได้มาจากอะไรนะคะแหล่งของมันก็คือวัตถุที่อยู่ข้างนอกนะคะมันมีวัตถุที่อยู่ข้างนอกจริงๆนะคะส่วน idealism ก็คือว่าวัตถุที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสระจากจิตซึ่งจุดเน้นมันก็จะเทิร์นมาที่จิตของเรานะคะจิตของเราเนี่ยเป็นแหล่งความรู้ถ้าไม่มีจิตแล้วนะคะเราก็จะไม่สามารถไปรู้วัตถุได้ความสำคัญมันเลยอยู่ที่จิต idealism แต่ทั้งสองทฤษฎีนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าทุกแนวคิดที่อยู่ใน materialism จะปฏิเสธการมีอยู่ของจิตหรือทฤษฎีที่อยู่ในไอเดียลิซึมจะปฏิเสธการมีอยู่ของวัตถุแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่ว่าเขาให้น้ำหนักกับอะไรนะคะเป็นพื้นฐานถ้าแมทริอัลลิซึมนะคะสสารนิยมนะคะภาษาไทยหมายความว่าความสำคัญจะไปอยู่ที่ตัววัตถุว่ามันมีอยู่จริงอย่างเป็นอิสระจากจิตนะคะส่วน idealism ก็จะบอกว่าจิตต่างหากเป็นสิ่งพื้นฐานเลยถ้าไม่มีจิตเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งที่จะไปรับรู้วัตถุนะคะถ้าบางคนแบบ radical หน่อยก็คือว่าวัตถุข้างนอกเนี่ยไม่มีจริงอยู่เลยนะคะจิตต่างหากสมมุติเราเดินเราเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยเราเห็นสิ่งที่อยู่ในห้องนะคะสำหรับ idealism ที่แบบว่าบอกว่าวัตถุไม่มีอยู่ก็คือว่าถ้าเราปิดประตูแล้วเดินออกจากห้องนี้ไปนะคะห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยไม่มีห้องนี้ด้วยนะคะคือจิตเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะยืนยันการมีอยู่ของวัตถุถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีวัตถุอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราลองมาดูที่อาจารย์พิมพ์ไว้นะคะ idealism สามารถเข้าถึงความเป็นจริง truth ด้วยเหตุผลนะคะหรือว่า reasonวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเห็นข้อเท็จจริงเฉพาะหรือส่วนย่อยนะคะอันนี้อาจารย์เอามาให้ดูเฉยๆตัวอย่างคนทุกคนเป็นสิ่งต้องตายโซกราติสเป็นคนดังนั้นโซกราติสเป็นสิ่งต้องตายการอ้างเหตุผลแบบนี้มันวางอยู่บนความรู้ที่มีความรู้สากลอยู่นะคะหรือว่าที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปอยู่ก็คือว่าคนทุกคนเป็นสิ่งต้องตายถูกไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปสำรวจไปตรวจสอบแล้วเราก็ถือว่าข้อความเนี้ยเป็นจริงจากการยืนยันจากหลักฐานที่เราเห็นได้นะคะว่าเฮ้ยคนทุกคนตายจริงๆอ่ะแล้วอันนี้แหละมันก็เลยเป็นข้อมูลที่มีลักษณะทั่วไปนะคะคนทุกคนเป็นสิ่งต้องตายโซกราติสเป็นคนเราไปเจอคนคนหนึ่งที่ชื่อโซกราติสเฮ้ยโซกราติสคนนี้เป็นคนแล้วเราก็ได้ข้อสรุปมาว่า
ดังนั้นโซกราเตสนั้นเป็นสิ่งต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขอเลื่อนโซกราเตสเป็นสิ่งเฉพาะนะคะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสิ่งเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะโซกราเตสเป็นสิ่งต้องตายซึ่งเป็นส่วนย่อยของความจริงที่เป็นสากลมากกว่านั้นหรือว่ามีสัตว์ทั่วไปมากกว่านั้นก็คือว่าคนทุกคนเป็นสิ่งต้องตายนั่นเองนะคะอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าเอ้ยการอ้างเหตุผลแบบนี้นะคะมันจะขึ้นอยู่กับการยืนยันด้วยข้อเท็จจริงที่อาจจะเชื่อว่าเฮ้ยมีสิ่งที่ต้องตายจริงๆนะคะก็คือคนแล้วโสกราติสก็เป็นคนดังนั้นโสกราติสเป็นสิ่งต้องตายแม้ว่าการอ้างเหตุผลแบบนี้เนี่ยเราจะเช็คความมีเหตุผลในเชิงลอจิกแต่ว่าข้อเท็จจริงที่เราได้เนี่ยเราเชื่อว่ามันจริงด้วยการออกไปสำรวจอะไรเนี่ยนะคะโอเคแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและนั่นอาจจะวางอยู่บนฐาน materialism หรืออาจจะไม่ก็ได้นะคะเช่นบางคนก็เชื่อว่าเฮ้ยฉันน่ะคิดว่าคนทุกคนเป็นสิ่งต้องตายความรู้นี้อาจจะเป็นความรู้ที่อยู่ในจิตนะคะโดยไม่ได้ออกไปเพอร์เซปของข้างนอกก็ได้คนที่พูดเรื่องนี้ก็คือคานนะคะแต่ใดๆก็ตามเดี๋ยวค่อยๆไปนะคะโอเคคานบอกว่าไอสิ่งที่เราบอกว่าคนทุกคนเป็นสิ่งต้องตายเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการไปรับรู้เกี่ยวกับวัตถุหรือวัตถุในตัวเองหรือเราไม่ได้ไปรับรู้วัตถุจริงๆนะคะแต่ว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากโครงสร้างทางสมองของเรานะคะแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับวัตถุว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่จริงๆอะค่ะแต่สำหรับคาร์ดแล้วมันเป็นสิ่งที่ผ่านโครงสร้างสมองของมนุษย์นะคะเรารู้จักผ่านจิตสิ่งที่รู้ต่างๆมันไม่ได้เป็นอิสระจากจิตเลยดังนั้นจิตเนี่ยแหละมันต้องเป็นอะไรคะมันต้องเป็นซอสของความรู้จริงอยู่ที่การรับรู้ของเราเนี่ยมันปฏิเสธประสบการณ์ไม่ได้แต่เราก็ปฏิเสธจิตไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าจิตน่ะหรือโครงสร้างสมองเราเป็นแหล่งที่มาของความรู้และเนื่องจากว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปรู้จักกับหมายความว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยมันไม่ได้ไปรู้จักที่ตัววัตถุหรือความเป็นจริงของวัตถุจริงๆนะคะแต่จิตเราก็รู้จักกับสิ่งที่เป็นสิ่งสมบูรณ์หรือสิ่งสากลได้นะคะโอเคในหนังสือก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนักจิตนิยมนะคะว่าเวลาที่เขาพยายามที่จะทำความเข้าใจคาร์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจคาร์ในลักษณะแบบนี้ก็คือยืนยันการมีอยู่ของจิตยืนยันความสำคัญของจิตว่าเป็นแหล่งที่มาของความรู้นะคะแล้วก็นำจิตเนี่ยที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยไปรีเลทกับสิ่งสมบูรณ์หรือสิ่งสากลที่มันบียอนประสบการณ์ของเราบียอนโลกข้างนอกของเรานะคะสิ่งสากลหรือสิ่งสมบูรณ์เนี่ยแหละคือสิ่งที่จิตไปรับรู้มันได้นะคะและโลกข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปรู้จักกับมันในสิ่งที่มันเป็นอย่างแท้จริงแต่ว่าเรารู้จักผ่านจิตนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับแนวคิดของนักจิตนิยมที่ตีความแนวความคิดของคาร์นนะคะหรือเราจะทำความเข้าใจคาร์นในลักษณะจิตนิยมอย่างนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าในหนังสือก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าจริงๆแล้วคาร์นมุ่งหวังที่จะสถาปนาขอบเขตความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความสมเหตุสมผล
ในลักษณะที่โครงสร้างของสมองนะคะของมนุษย์เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่มีความรู้อยู่ก่อนแล้วก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสิ่งต่างๆข้างนอกเนี่ยแหละคือความมีเหตุผลของมนุษย์นะคะและวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาจากโครงสร้างของสมองของมนุษย์เนี่ยมันเลยมีความสมเหตุสมผลในลักษณะแบบนี้แล้วในหนังสือก็อ้างต่อไปก็ว่าแต่ว่าผู้สืบทอดความคิดของคานทั้งในเยอรมันในอังกฤษและอเมริกานะคะมองเห็นความสำคัญข้อนี้น้อยมากโดยเฉพาะผู้ดำเนินรอยตามความคิดของคานที่เป็นจิตนิยมก็ได้มองข้ามไปนะคะแต่ว่าก็ไปโฟกัสที่จิตของมนุษย์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยจิตของมนุษย์เนี่ยแหละสามารถรู้จักสิ่งสมบูรณ์ของสิ่งสากลได้นะคะพยายามที่จะมองข้ามหลักการความมีเหตุผลนะคะที่มีส่วนไปสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์อะไรแบบนี้นะคะค่ะสำหรับจิตนิยมก็โดยสรุปเลยก็คือว่าพยายามที่จะบอกว่าจิตเนี่ยแหละเป็นซอสของความรู้และจิตเนี่ยก็สามารถทำให้มนุษย์เข้าถึงความรู้ที่แท้จริงได้ความรู้ที่แท้จริงก็คือสิ่งสมบูรณ์สิ่งสากลอะไรต่างๆนะคะในหนังสือเรียกว่ามานัสบางคนก็เรียกว่าเจตจำนงประมาณนี้อันนี้ก็เอามาให้นักศึกษาดูนะคะว่าในสมองของมนุษย์มันมีคอนเซปต์บางอย่างมันเป็นแคตตากอรีที่เหมือนว่ามันเป็นความรู้ในเชิงความสัมพันธ์แล้วพอเราไปเห็นประสบการณ์ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเพอร์เซปต์ได้ผ่านโครงสร้างความเข้าใจของเรานะคะถ้าเราไม่มีโครงสร้างในสมองของเราเราก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้ได้เลยนะคะมนุษย์รู้จักความจริงที่เป็นฟีโนเมนาด้วยจิตมนุษย์ไม่เคยรู้จักสภาพที่แท้จริงของวัตถุในทางนี้ก็จะบอกว่าวัตถุเนี่ยไม่ได้เป็นอิสระจากจิตนะคะวัตถุสภาพที่แท้จริงของวัตถุเขาจะเรียกว่าเป็น thing in itself นะคะทีนี้ในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยมันมีอิทธิพลของปรัชญาอย่างอย่างของอะไรอ่ะชาลส์ดาร์วินใช่ไหมคะทฤษฎีวิวัฒนาการอะไรพวกเนี้ยหรือmaterialism ที่เด่นๆก็ได้เข้ามาโจมตี idealism ไปและโดยเฉพาะ realism ด้วยก็ทำให้ idealism เนี่ยตกอยู่ภายใต้ปัญหาบางอย่าง realism เนี่ยพยายามที่จะบอกว่ามันมีวัตถุจริงๆและคนเราเนี่ยไปเพอร์เซปกับสิ่งที่มีอยู่จริงๆนะคะการที่มันไม่ได้การที่มีสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อยู่ในความคิดเราเนี่ยนะคะแล้วเราไปรับรู้มันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมีอยู่โดยไม่ได้เป็นอิสระจากจิตจริงอยู่ที่การรับรู้ของเราเนี่ยจะต้องแปลงทุกอย่างมาเป็นคอนเซปต์มาเป็นคำมาเป็นเทอมสำคัญนะคะเพื่อใช้ในการคิดแต่มันไม่ได้แปลว่ามันมีวัตถุที่ไม่เป็นอิสระจากจิตเข้าใจไหมคะมันอาจจะมีของนั้นจริงๆที่อยู่นอกและประการที่สองแม้ว่าสิ่งหนึ่งจะไม่ได้มีอยู่ในความคิดของมนุษย์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงข้างนอกนะคะเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ย เราไม่มีประสบการณ์และไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่าพระเจ้ามีอยู่นะสำหรับ realism ก็จะบอกว่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีอันนี้น่าสนใจมากโอเคที่อาจารย์เขียนไว้นะคะในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ย realism ก็มีบทบาทสำคัญได้ปฏิเสธ idealism
จุดเน้นเลยก็คือพยายามที่จะบอกว่าวัตถุเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ของคนหมายถึงวัตถุเนี่ยเป็นอิสระจากและวัตถุก็มีอยู่จริงนะคะอย่างในประเทศฝรั่งเศสก็จะมีแนวคิดอย่างนีโอทอมมิซึมนะคะก็คือได้หรือแนวคิดของโทมัสอควายนัสขึ้นมาพิจารณานะคะคือเอามาทำความเข้าใจเอาขึ้นมาใหม่นะคะในเยอรมนีก็จะมีฟีโนเมโนโลจีในอังกฤษก็มี G.E. Moore Russell แล้วก็ Whitehead นะคะส่วนในประเทศอเมริกาก็จะมีวิลเลียมเจมส์โอเคในช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะ1910เราเรียกศตวรรษที่20เพราะว่าเราจะนับเกินนำหน้าไป1ศตวรรษจากตัวเลขนะคะแล้วก็ต้นศตวรรษก็คือครึ่งหนึ่งของศตวรรษที่19นะคะ1910เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่20ก็มีนักคิดชาวมีนักคิดแนวสัจนิยมถือกำเนิดขึ้นในอเมริกานะคะมันจะอยู่ที่หน้า156นะคะในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเอกสารชิ้นแรกที่ตีพิมพ์ขึ้นชื่อว่า A Program and First Platform of Six Realists แล้วก็ใน2ปีถัดมา1912นะ2ปีถัดมาก็มีเอกสารอีกเอกสารหนึ่งที่ชื่อว่า The New Realism โดยมีนักคิดทั้งหมด6คนนะคะ Ralph Burton Perry ที่เราจะเรียนกันในวันนี้แล้วก็มี Edwin B. Holt มีวิลเลียมมองทากูวอเตอร์บีพิทคินเอ็ดเวิร์ดสปอลดิงนะคะแล้วก็มีวอเตอร์ทีมาร์วินทั้งหมดนี้นะคะพยายามที่จะสร้างหลักการบางอย่างคือมีการเสนอ2วิธีการขึ้นมาแล้วก็3ทฤษฎีเรื่องความรู้นะคะมันเป็นยังไงสำหรับในหนังสือนะคะก็ได้พูดไว้โดยบอกว่า2วิธีการดำเนินงาน2อย่างก็คือวิธีการดำเนินแรกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาแต่ละประเด็นร่วมกันมาดูร่วมกันโดยไม่ใช่ต่างคนต่างทำงานนะคะส่วนวิธีการดำเนินงานอย่างที่2ก็คือว่านักปรัชญาสามารถสนใจในปัญหาแต่ละเรื่องได้เลยแล้วก็พยายามแก้ไปโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องความเป็นระบบรวบยอดก่อนเป็นอันดับแรกนะคะถ้าเราลองสังเกตนักคิดก่อนหน้านี้อย่างขอยกตัวอย่างเพลโตนะคะเพลโตเนี่ยก็อาจจะมีการสร้างทุกอย่างให้เป็นระบบเลยไม่ว่าจะเป็นญาณวิทยา epistemology metaphysics อภิปรัชญานะคะ ethics จริยศาสตร์ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ทีนี้นักปรัชญาอย่างสัจจนิยมก็โอเคเราอย่าเพิ่งไปสนใจความเป็นระบบของมันก่อนเราลองมาพิจารณาทีละปัญหาก็ได้นะคะซึ่งวิธีนี้การนี้ก็น่าสนใจทำไมนะคะทำไมเขาถึงคิดว่าไม่ต้องไปสนใจระบบก่อนก็ได้นะคะถ้านักศึกษาได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ในบทที่7นะคะในส่วนของเพอร์รี่เนี่ยก็จะได้ไอเดียว่าจริงๆแล้วเราไม่ยังไม่ต้องไปยึดตัวบทอะไรที่มีความสมบูรณ์มาก่อนนะคะเรามาลองดูที่มนุษย์แต่ละคนความคิดมนุษย์แต่ละคนนะคะที่มีความคิดที่ยังไม่เป็นระบบเนี่ยแหละเราลองมาดูเอามาพิจารณาด้วยนะคะก็ไม่ได้ละทิ้งของเหล่านี้นะคะคือแทนที่เราจะไปยึดอะไรที่เป็นตัวบทเป็นตัวคัมภีร์เป็นตัวระบบความคิดที่สมบูรณ์แล้วเนี่ย
แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยโอเคดังนั้นเราลองมาสนใจที่ความเป็น individual บ้างนะคะบางทีอาจจะมีอะไรที่นำไปใช้แก้ปัญหาในเชิงปรัชญาได้โอเคทีนี้เรามาดูสัจจนิยมแบบก่อนๆ3แบบนะคะ Three Theories of Knowledge ที่เขานำมาประยุกต์ mix กันให้เกิดสัจจนิยมใหม่นะคะ The New Realism เนี่ยแหละว่าเขาเอาทฤษฎีอะไรเข้ามาบ้างนะคะอันนี้อธิบายไปแล้วว่ามันมีสองวิธีการวิธีการที่หนึ่งวิเคราะห์และแก้ไขแต่ละประเด็นร่วมกันนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างทํางานนะคะเราลองมาดูร่วมกันนะคะปกติเวลานักปรัชญาก่อนหน้านี้ทํางานก็จะแบบแยกกันคิดแยกกันพิจารณาแต่ว่าในการทํางานร่วมกันเนี่ยมันดีนะตรงที่เราจะได้เห็นแต่ละแอสเปกต์แต่ละแง่มุมนะคะเราจะไม่ทิ้งแง่มุมบางแง่มุมนะคะมันทําอันนี้คือข้อดีส่วนในที่สองสามารถศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาแต่ละปัญหาได้โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงเป็นระบบรวบยอดก็อย่างที่อธิบายไปแล้วเราจะไม่ทิ้งของบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นแต่ละปัจเจกคนหรือบางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในระบบอ่ะมันไม่ได้รวบยอดเป็นระบบอ่ะแต่ว่ามันมีความน่าสนใจและมันอาจจะเอาเข้ามาแก้ปัญหาด้วยก็ได้อะไรเงี้ยนี่ก็คือแนวคิดนะคะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้และวัตถุโดยไม่จําเป็นต้องศึกษาธรรมชาติของผู้รู้และวัตถุก็ได้คืออันนี้หมายความว่าปรัชญาก่อนหน้านี้พยายามที่จะไปมองว่าเฮ้ยธรรมชาติของผู้รู้คืออะไรธรรมชาติของวัตถุคืออะไรนะคะแต่ว่าแทนที่จะมองแบบนั้นเนี่ยเราลองมาดูที่ความสัมพันธ์ดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้การตอบปัญหาอะไรที่ดีขึ้นและเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เกริ่นไว้ก่อนคือเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยไอเดียลิซึมเนี่ยเป็นจริงเพราะว่าไอเดียลิซึมมันเป็นแบบนี้นะคะหรือวัตถุนิยมเป็นจริงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแทนที่เราจะมองแบบนั้นว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยเราลองมาดูใหม่ว่าเฮ้ยถ้าสองสิ่งมันจริงด้วยกันทั้งคู่เป็นไปได้ไหมแล้วเราก็มาดูที่ความสัมพันธ์ของมันทั้งคู่อะค่ะและมันอาจจะได้คำตอบที่น่าสนใจเข้าไปต่อเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมีแบบกดเบรกมั้งนะคะบอกว่าเสียงไม่ไหวแล้วเสียงอ่อยเหลือเกินโอเคทฤษฎีสามทฤษฎีนะคะที่เราจะพูดกันนะคะมันก็คือทฤษฎีแบบสัจจนิยมที่เราจะเอาเข้ามานั่นแหละสัจจนิยมแบบแรกที่เอามาใช้ใน New Realism นะคะก็คือสัจจนิยมแบบสามัญสำนึกซึ่งขัดแย้งกับจิตนิยมแบบอัตนัยของจอร์จบาร์คลีย์นะคะบาร์คลีย์หนังสือเขียนเบิร์กเลย์อะไรก็ได้นะเรียกไงก็ได้เบิร์กเลย์หรือบาร์คลีย์โอเคแนวคิดจิตนิยมแบบอัตนัยของจอร์จบาร์คลีย์คืออะไรจอร์จบาร์คลีย์บอกถ้าไม่มีตาไปมองเห็นมันไม่มีจิตไปรับรู้มันของมันจะอยู่วัตถุข้างนอกเนี่ยมันจะไม่มีอยู่ที่มันมีอยู่ก็คือมีอยู่ในการรับรู้ของเราอะค่ะนะคะและจิตของเราเนี่ยนะคะมันมีความโอเคจิตเนี่ยมันต้องมีอยู่และมีอยู่แบบอัตนัยด้วยค่อนข้างที่จะเป็นradical สุดๆแต่ว่าถ้านักศึกษาลงไปตามอ่านงานของบาร์คลีย์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยแต่ของข้างนอกเนี่ยมันมีอยู่ในสายตาของจิตดวงหนึ่งนะคะก็คือพระเจ้านั่นเองบาร์คลีย์พยายามอ้างการมีอยู่ของพระเจ้าแบบนี้ใดๆก็ตามเนี่ยโอเคกลับมาที่ยานวิทยาก่อนยานวิทยาของเราเขาบอกว่าบาร์คลีย์บอกว่ามันไม่มีวัตถุที่อยู่นอกการรับรู้นะคะไม่มีเลยแต่การที่มีจิตเนี่ยแหละทำให้วัตถุมีอยู่นะคะค่อนข้างราดิคอลไปหน่อย
แต่นั่นแหละจิตนิยมแบบสามัญสำนึกบอกไม่ใช่มันมีของที่อยู่ข้างนอกและมันก็มีจิตไปรับรู้มันนะคะตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวแทนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องผ่านการที่เขาเรียกว่าการเพอร์เซปของเราจะฟอร์มบลีฟฟอร์มความรู้นั้นขึ้นมาใหม่แต่มันมีของอยู่ข้างนอกจริงๆนะคะต่อมาทฤษฎีแบบเพลโตเลยที่เอามาใช้ด้วยก็คือว่า ถึงแม้ว่าจะไม่มีถึงแม้ว่าจะมีจิตไปรับรู้บางอย่างนะคะแต่มันก็มีของบางอย่างที่เป็นอิสระจากจิตก็คือความสัมพันธ์ของจำนวนและคุณสมบัติของสีคืออะไรนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของจำนวนก็คือสมมติเราบอกว่า2+2เท่ากับ4ไอ้ความรู้แบบนี้มันต้องไม่ใช่ความรู้ที่ขึ้นอยู่กับจิตแต่ละคนแบบอัตนัยแบบจอร์จบาร์คลีย์แน่นอนนะคะของเหล่านี้มันน่าจะเป็นความรู้สากลเลยนะคะว่า2+2=4ความรู้เหล่านี้มันต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตของมนุษย์แต่ละคนแน่นอนและคุณสมบัติของสีมันก็ค่อนข้างเป็นกฎที่ตายตัวเลยสมมุติเราบอกว่าเอาสีเหลืองกับสีน้ำเงินมามิกซ์กันมารวมกันมันก็จะได้ออกมาเป็นสีเขียวเฮ้ยทฤษฎีเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตนะอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วทฤษฎีที่สามสัจนิยมของโทมัสเกรดสัจนิยมของโทมัสเกรดนะคะโทมัสเกรดก็มีความสำคัญในแนวสัจนิยมของในอเมริกามากๆนะคะจริงๆโทมัสเกรดเป็นชาวสกอตนะคะหลักการของเลดในหน้า157ก็คือวัตถุจริงๆซึ่งมีอยู่โดยอิสระจากการรับรู้ของมนุษย์นั้นถูกเข้าใจโดยตรงและทันทีโดยจิตมากกว่าที่จะรับรู้โดยอ้อมคือผ่านภาพเหมือนอย่างทัศนะของล็อกนะคะในทางนี้เลยภาพเหมือนอย่างล็อกก็เลยถูกปฏิเสธไปเพราะว่าเรารับรู้โดยตรงภาพเหมือนของล็อกคืออะไรล็อกบอกว่าเวลาที่เราไปรับรู้ของบางอย่างเนี่ยจิตจะสร้างความคิดเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนอะไรเงี้ยขึ้นมานะคะซึ่งการสร้างความคิดเชิงเดี่ยวมารวมกันเป็นความคิดเชิงซ้อนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีแบบภาพตัวแทนนะคะเราไปรับรู้ของที่ผ่านการรับรู้จากจิตมาแล้วนะคะแต่โทมัสเกรดบอกว่าเรารับรู้โดยตรงเลยไม่ได้ผ่านภาพแทนไม่ได้ผ่านแบบไอเดียที่สร้างขึ้นจากจิตแต่เราไปรับรู้ของที่มีอยู่ข้างนอกโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับโทมัสเกรดแล้วจึงไม่มีสิ่งสองสิ่งคือไม่ได้มีวัตถุในตัวมันเองกับวัตถุที่เป็นความรู้ของคนแต่มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือวัตถุที่เป็นจริงในตัวมันเองก่อนที่มนุษย์จะไปรับรู้มันนะคะโอเคใดๆก็ตามมีความไม่ลงรอยกันนะคะอันนี้เอารายชื่อนักปรัชญาทั้ง6คนใน New Realism เข้ามาเพื่อจะโยงๆอะไรบางอย่างที่อาจารย์ขอโยงๆนะคะคือมันมี2แนวคิดเลยที่พยายามที่จะบอกว่าสิ่งลวงตาและความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่าสิ่งลวงตาหรือสิ่งที่ไม่มีจริงกับความสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะมันมีอยู่จริงข้างนอกจิตของมนุษย์หรือเปล่าสำหรับคนแรกเลยนะคะอยู่ดีก็เสนอขึ้นมามองตาคิวมองตาคิวนะคะมองตาคิวบอกว่าวิลเลียมมองตาคิวบอกว่าอะไรนะคะอาจารย์มาเล่นไหม
โอเคมองทาคิวเนี่ยบอกว่าอาจารย์ไม่ได้กดโยงให้ก่อนนะบอกว่าสิ่งไม่มีจริงมีอยู่และสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นอิสระจากสามัญสำนึกของเราไม่ได้คือหมายถึงว่าเราอ่ะมีการทำงานทางจิตบางอย่างถูกไหมคะและอะไรที่เรารับรู้ว่ามันไม่จริงอ่ะมันเป็นสิ่งที่แยกออกจากจิตมนุษย์ไม่ได้เลยนะคะทีนี้โฮงจะบอกว่าสิ่งไม่มีจริงอ่ะมีอยู่เป็นสาเหตุของประสบการณ์ได้ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุมีอยู่จริงแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์หมายความว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตสามัญสำนึกของมนุษย์ใดๆเลยและมันก็เป็นสาเหตุให้มนุษย์เนี่ยไปรับรู้ของเหล่านั้นได้แต่มองทักกิลนะคะบอกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงที่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหรือภาพลวงตาจะมาเป็นสาเหตุให้มนุษย์ไปรับรู้มันแบบที่มันก็เป็นอิสระจากจิตมนุษย์เป็นไปไม่ได้ของเหล่านี้มันต้องไม่ได้เป็นอิสระจากจิตมนุษย์สิคืออาจารย์เขียนคำว่าเป็นสาเหตุของประสบการณ์ได้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือสัจจนิยมเนี่ยพยายามที่จะบอกว่ามันมีวัตถุที่อยู่ข้างนอกจริงๆแล้วปัญหาของมันก็คือว่าจิตของมนุษย์เนี่ยไปรับรู้มันได้อย่างไรนะคะเพราะว่าตัววัตถุเองเนี่ยมันก็ดึงดูดให้มนุษย์ไปรับรู้มันคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ไปรับรู้มันได้และจิตของเราก็มีส่วนที่จะไปรับรู้มันไงคะมีความสนใจต่อสิ่งใดก็ไปรับรู้สิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยน้ำหนักของการมีอยู่จริงของทั้งสองสิ่งมันต้องมีอยู่และความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีอยู่โดยขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของทั้งสองสิ่งด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยในทางหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอิสระจากจิตหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคืออย่างมองทักกิลเนี่ยบอกว่ามันไม่เป็นอิสระหรอกที่ไอความไม่จริงอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาโดยเป็นอิสระจากมนุษย์และดันทำให้มนุษย์ไปสนใจมันเหมือนกับว่าไอ้ความไม่จริงนั้นเป็นวัตถุอย่างหนึ่งอ่ะที่มีอยู่จริงๆอ่ะมองทักกิลบอกเป็นไปไม่ได้แต่โฮลต์นะคะบอกว่ามันเป็นไปได้นะคะที่จริงอยู่ที่จิตของมนุษย์เนี่ยจะมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในนะคะการรับรู้ของเราเนี่ยจะมีอะไรต่างๆมากมายอยู่แต่มันจะมีบางอย่างเช่นความเข้าใจผิดความลวงความไม่จริงมีอยู่ได้เหมือนกันและเป็นอิสระจากจิตของเราและมันก็ดันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไปรับรู้มันด้วยนะฟังไปก็งงนะคะแต่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่าตัวความไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันสมมติอาจารย์พูดเรื่องนี้ม้ายูนิคอร์นเราสมมติว่ามันเป็นเรื่องเท็จนะคะเป็นเรื่องไม่มีอยู่จริงสมมติมองทักคิวบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยในจิตเรามันไม่ได้มีอยู่อย่างอิสระจากจิตจากความสำนึกของเราเลยนะไอ้ความลวงตาเนี่ยมันน่าจะเป็นกระบวนการบางอย่างที่อยู่ในจิตเราด้วยนะคะแต่มันก็มีอยู่จริงนั่นแหละคือมันมีอยู่จริงเกิดขึ้นมาแต่มันไม่ได้แยกออกจากความสำนึกของเราอะแต่สำหรับโฮลต์บอกว่าเฮ้ยไอสิ่งมีอยู่จริงมันเกิดขึ้นได้แบบมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อะแล้วมันก็เป็นอิสระจากจิตของเราเลยแล้วมันก็เป็นสาเหตุให้เราไปรับรู้มันได้อะไรเงี้ยเป็นสาเหตุของความรู้ของเรานะคะแม้ว่ามันจะเป็นความรู้ที่ไม่จริงก็ตามนะคะดูประหลาดสำหรับเราแต่ค่อนข้างที่จะพอคิดตามมันก็มีเหตุผลในแต่ละนักคิดเลยนะคะทีนี้มีคนสนับสนุนก็คือพิทกินสนับสนุนโฮลต์นั่นเองนะคะบอกว่าเฮ้ย
ภาพลวงตาหรือสิ่งที่ไม่มีจริงอะมีอยู่มีอยู่นะแล้วก็ไม่ขึ้นกับมนุษย์ด้วยมันเกิดขึ้นมาจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาจริงๆระหว่างวัตถุที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่มีอยู่จริงแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุให้เราไปรับรู้มันคล้ายๆเป็นวัตถุอย่างหนึ่งนะคะฮิกกินส์สนับสนุนโฮลด์เลยนะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์อื่นๆด้วยเช่นสมมุติเราบอกว่าหนังสือวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะความสัมพันธ์ที่ว่าหนังสือวางอยู่บนนะคะวางอยู่บนในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มนุษย์เนี่ยมันต้องมีจิตสิจิตที่ไปรับรู้ในความสัมพันธ์เนี่ยหรือสร้างความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างวัตถุสองสิ่งขึ้นมานะคะแต่โฮและพิทกินนะคะและนักปรัชญาในทำนองเดียวกันกับโฮและพิทกินเนี่ยก็บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นอิสระจากจิตของมนุษย์เลยนะคะนักศึกษาว่ายังไงคะนักศึกษาลองไปคิดต่อนะคะนี้ว่าความสัมพันธ์ของวัตถุหรือสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเป็นอิสระจากจิตของเราหรือเปล่านะคะน่าสนใจขอคัดก่อนนะคะสำหรับราฟบาร์ตันเพอร์รี่ก็เห็นด้วยกับโฮลต์แล้วก็พิทกินเหมือนกันก็คือว่าความสัมพันธ์ใดๆของวัตถุสองอย่างอย่างเช่นหนังสือวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยบนเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันก็มีอยู่จริงเหมือนกับวัตถุเลยและความไม่จริงและสิ่งลวงตาทั้งหลายก็มีอยู่จริงๆเหมือนกับวัตถุเลยนะคะแม้ว่ามองทากิลจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูข้อถกเถียงของนักปรัชญาสัจนิยมใหม่หรือว่า New Realist อันก็โยงให้ที่หลังโอเคสัจนิยมใหม่ก็คือสัจนิยมแบบโดยตรงหรือว่า Direct Realism นะคะอาจารย์เขียนไว้ให้หนึ่งสองสามสี่จริงๆก็มาจากหนังสือหน้าที่158นะคะสัจนิยมใหม่บอกว่าวัตถุเนี่ยมีความเป็นจริงในตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของคุณสมบัติเลยไม่ว่าคุณสมบัตินั้นจะเป็นปฐมภูมิหรือว่าทุติยภูมิเหมือนที่ล็อกแบ่งไว้คือเขาบอกว่าเป็นจริงในตัวเองทั้งสองเลยล็อกเนี่ยอย่างที่ล็อกก็จะอธิบายว่าในวัตถุเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างพวกรูปร่างความแข็งความอ่อนอะไรแบบนี้นะคะล็อกบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติแบบปฐมภูมิส่วนคุณสมบัติทุติยภูมิหมายความว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้เช่นสีนะคะพอผู้รู้เนี่ยมีการเห็นสีจากแสงถ้าไม่มีแสงมันก็จะเป็นสีดำถูกไหมคะดังนั้นสีเนี่ยมันจะต้องเป็นคุณสมบัติทุติยภูมิคุณสมบัติที่สองหรือคุณสมบัติรองไม่ใช่คุณสมบัติที่มีอยู่ในวัตถุจริงแต่ว่ามันมีเป็นคุณสมบัติที่ต้องผ่านการรับรู้ของมนุษย์นะคะก็คือสีแล้วก็มีอะไรอีกนึกไม่ออกประมาณนี้ว่าล็อกแบ่งแบบนี้แต่ว่านักสัจนิยมเนี่ยบอกว่าไม่มีทุติยภูมิเลยทั้งสิ้นทุติยภูมิเนี่ยมันก็เป็นวัตถุที่อยู่กับมันก็เป็นคุณสมบัติที่อยู่ที่อยู่กับตัววัตถุนะคะเขาบอกว่าสมมติว่าเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปโอเคอันที่สองก็คือทฤษฎีการเลือกมันจะมีระบบประสาทของเราเนี่ย
และขบวนการอันเป็นสาเหตุของการรับรู้เนี่ยได้ทำให้เกิดคือได้ทำให้เกิดการเลือกของเราขึ้นนะคะซึ่งนั่นก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยเห็นโต๊ะเป็นรูปทรงรีอีกคนหนึ่งเห็นโต๊ะเป็นรูปทรงกลมเนี่ยมันเกิดมาจากระบบประสาทและกระบวนการบางอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องเลือกนะคะว่ามันจะเป็นรีหรือเป็นกลมนะคะอันนี้คือทฤษฎีการเลือกนะคะแต่ผมมองแบบนี้เนี่ยก็เราวิจารณ์ได้นะคะว่าแต่ทฤษฎีการเลือกเนี่ยมันทำคือมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะที่ว่าโต๊ะตัวหนึ่งมันจะมีรูปร่างรีแล้วก็มีรูปร่างกลมในเวลาเดียวกันนะคะแต่ทีเนี้ยความสำนึกของเราเนี่ยมันไปสร้างทางเลือกบางอย่างให้กับโต๊ะซึ่งนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นสิ่งลวงตานั่นแหละแต่ทำไมก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเนี่ยนักปรัชญาบางคนถึงพูดขึ้นมาว่าความเข้าใจผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอิสระจากความสำนึกของเรานะคะคือบางทีเนี่ยเรามีอินทูอิชันหรือมีความรู้ทั่วๆไปหรือการอย่างรู้ของเราขึ้นเองอะค่ะว่าเฮ้ยมันต้องมีความจริงด้านเดียวสิมันจะมีความจริงสองแบบที่มันดูเหมือนไปด้วยกันไม่ได้ได้อย่างไรเช่นวงกลมกับวงรีมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะจะเชื่อสองอย่างได้อย่างไรมันต้องมีอย่างเดียวสิอะไรเงี้ยซึ่งเพราะอย่างนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าสัจจนิยมใหม่เนี่ยก็เลยสร้างทฤษฎีการเลือกขึ้นมาหรือเปล่าว่าไอ้ทฤษฎีบางเลือกการเลือกเนี่ยแหละของการเลือกเนี่ยแหละก็คือทฤษฎีบางอย่างที่มันมีของอย่างภาพลวงตาที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอะค่ะมันเข้ามารวมด้วยแล้วระบบประสาทเราเลยมีสองข้อมูลก็คือว่าข้อมูลหนึ่งก็คือบอกว่ามันจะต้องมีของที่มีอยู่จริงนะคะนอกจิตใช่ไหมคะส่วนอีกอย่างหนึ่งมันก็แวบขึ้นมาในหัวว่าแต่เราเห็นว่าโต๊ะใบนี้โต๊ะตัวนี้มันเป็นรีเราก็เลือกเชื่อสิว่ามันเป็นวงรีนะคะส่วนถ้าเราไปรับรู้ว่ามีอีกคนหนึ่งเชื่อว่าเป็นวงกลมเนี่ยก็แล้วแต่เราแล้วว่าเราจะเลือกที่จะเชื่อใครนะคะแต่ถ้าระบบประสาทเราและขบวนการบางอย่างของการรับรู้ของเราเนี่ยเชื่อในการเขาเรียกว่าเชื่อสมมติว่าเรามีของบางอย่างที่เป็นสิ่งลวงตาสมมติว่ามันลวงตาเราจริงๆนะคะว่าโต๊ะตัวนี้มันรีแต่ว่าโต๊ะมันกลมถูกไหมคะแต่เราอ่ะดันไปให้น้ำหนักกับสิ่งลวงตาว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะไอ้วงรีมันจริงอ่ะแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่ากลมเนี่ยเราก็เชื่อวงรีต่อไปคือเราอันนี้มันเป็นทฤษฎีการเลือกว่าเราอ่ะเลือกเชื่อว่าโต๊ะมันรีนะคะแล้วเราก็จะไม่มองว่ามันเป็นภาพลวงตาด้วยคือเรามองว่าเป็นวัตถุจริงๆแล้วที่อยู่ข้างนอกแต่บางคนเนี่ยเวลาที่เผชิญหน้ากับความขัดแย้งทางความคิดแบบเนี้ยที่ว่าเฮ้ยฉันเชื่อว่าโต๊ะมันรีแต่อีกคนหนึ่งเชื่อว่าโต๊ะมันกลมอ่ะเราอาจจะเชื่อว่าโต๊ะมันกลมก็ได้เพราะเราอาจจะไปให้น้ำหนักว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเขามีน้ำหนักมากกว่าเราอ่ะเราเลยไปเชื่อเขาอ่ะหรือบางคนแบบเลือกเชื่อไม่ได้งงค่ะว่าเฮ้ยตกลงใครมันถูกอ่ะนะคะอันนี้อาจารย์ใช้ทฤษฎีแบบเบเชียนเข้ามานะคะถ้าใครได้เรียนเบเชียนซีรีส์ค่ะก็จะบอกว่าการเชื่อของเราเนี่ยมันไม่ได้เชื่อแบบ100%หรอกมันจะเชื่อแบบมีระดับค่ะคือถ้าเรามีความสงสัยกับมันมากเนี่ยดีกรีการเชื่อบางอย่างเนี่ยมันก็จะลดลงมาค่ะไม่ได้แบบมั่นใจ100%ถูกไหมคะแต่ถ้าเรามั่นใจมากๆเนี่ยโอ้โหก็100%เลยการเชื่อของเรามันแบบ full justified มากเลย fully justified ว่าเฮ้ยมันจริงอ่ะมัน100%ว่าเชื่อแล้วก็ไม่แบบไม่ลดดีกรีในความสงสัยใดๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคอธิบายยาวนานมากก็เพื่อที่จะบอกว่าทฤษฎีการเลือกของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละว่าเราต้องชั่งน้ำหนักไงว่าอันไหนอ่ะเราคิดว่ามันลวงตาอันไหนอ่ะเราคิดว่ามันจริงอ่ะแต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นอ่ะนักสัจจนิยมอ่ะบางคนก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นมาจริงๆและเป็นอิสระจาก
สามัญสำนึกของเราส่วนอีกคนนึงบอกว่าไม่มันเป็นอิสระจากการสำนึกของเราไม่ได้นะคะก็คือมองตักกิวนะคะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นอิสระจากสามัญสำนึกของเราโอเคต่อมาอันที่สามนะคะก็คือมันเกิดปัญหาขึ้นว่าเราจะอธิบายความจะเข้าใจผิดว่าอย่างไรนะคะอาจารย์ให้แนวคิดไปเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้แล้วเออใช่เราจะใช่ไหมคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเชื่อสองอย่างแต่ถ้าเรายึดทฤษฎีแบบเบเชียนที่อาจารย์เสนอว่าเราไม่ได้เลือกเชื่อหรือไม่เชื่อแบบสุดโต่งอย่างนั้นอะแต่ว่าเราน่าจะมีความสงสัยอยู่บ้างอะซึ่งความเชื่อของเราอาจจะออกมาในรูปของความไม่มั่นใจอะแบบเป็นดีกรีอะไรเงี้ยเออเอามาใช้ได้นะใครแบบจะทำเพเปอร์อันที่สองคือการให้เราเลือกวัตถุที่มีคุณสมบัติที่มีความขัดแย้งในตัวเองเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอะคะที่มันให้ตัวเลือกเรามาแบบนั้นเนี่ยแล้วเราก็ต้องแบบมานั่งตัดสินว่าอันไหนเป็นภาพลวงตาอันไหนเป็นสิ่งที่จริงอะไรเงี้ยเออมันดูแบบให้เลือกทำไมเพราะมันต้องมีความจริงหนึ่งเดียวและนั่นเนี่ยมันจะไปให้น้ำหนักกับจิตนิยมหรือเปล่านะคะมันจะไปให้น้ำหนักกับแนวคิดของล็อกหรือเปล่าที่ว่ามันมีทฤษฎีแบบทุติยภูมิเขาเรียกอะไรนะมันมีคุณสมบัติแบบทุติยภูมิที่มันไม่ได้เป็นอิสระจากจิตอ่ะเออทำให้แบบจิตนิยมแบบโผล่ขึ้นมาเลยเฮ้ยฉันมีที่ยืนแล้วนะเดี๋ยวดูต่อไปค่ะหน้า159ก็คือว่ามีนักปรัชญาสัจนิยมเชิงวิจารณ์เกิดขึ้นนะ critical realist ในปี1916ถึง1920งานเขียนคือ essays in critical realism ทำความพยายามที่จะทำความเข้าใจความรู้แบบอัตนัย subjectivism แล้วก็ปรนัย objectivism มันคืออะไรนะคะนักปรัชญาในสายนี้ก็คือมีโดเรนดรากมีอาร์เธอร์โจเลฟจอยเจมส์บิทเซตพรัตอาร์เธอร์เคโรเจอร์รอยส์วูดเซลลาร์สแล้วก็มีจอร์จซันเทียนาซอสจอร์จซันเทียนาเนี่ยเราจะไปเรียนบทต่อไปแล้วก็ซีเอสตรองนะคะcritical realist เหล่านี้หรือนักปรัชญาสัจนิยมเชิงวิจารณ์เหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงสัจนิยมใหม่อย่างไรเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากปัญหาที่ว่าการอธิบายเรื่องความเข้าใจผิดเราจะอธิบายอย่างไรนะคะและสองทำไมต้องให้เลือกสิ่งที่มีความขัดแย้งกันในตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วดันแบบเลือกไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราจะยึดอันไหนเป็นความคิดที่ถูกต้องกันแน่นะแต่อาจารย์ก็จะขอแบบรีมายนะนักศึกษาก็คือว่าเตือนใจก็คือว่าเฮ้ยแต่มันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมเรานะที่ว่าเรามีความเชื่อในข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันอ่ะเออแต่เพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยแหละเราจะเลือกเชื่อทางไหนนะคะและเราก็สามารถอธิบายแบบเบเชียนได้นะคะ Bayesian's idea มาอธิบายว่าเฮ้ยบางอย่างเราก็ไม่ได้เชื่อ 100% นะเรามีระดับความเชื่อแบบเชื่อ 100% เชื่อแบบมีความสงสัยอยู่แบบไม่มั่นใจอยู่อะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นจริงเหมือนกันนะคะใครสนใจก็ตามไปเรียนพวกยานวิทยานะคะขอพักแป๊บค่ะโอเค critical realist มาพยายามที่จะมาปรับปรุงแนวคิดแบบสัจจนิยมโดยตรงหรือสัจจนิยมใหม่นะคะเขาบอกว่ายอมรับว่าวัตถุภายนอกมีอยู่จริงแต่การรับรู้อ่ะต้องผ่านตัวกลางวัตถุในการรับรู้จึงไม่ใช่วัตถุจริงแต่เป็นวัตถุตามที่ปรากฏต่อจิต
เออเวลาพูดแบบนี้แบบล็อกลอยขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยมันกลับไปสู่ล็อกหรือเปล่านะคะแล้วมันก็จะตกไปสู่แบบปัญหาของใครคะค้านนะคะที่ว่าความรู้ของเราเกิดขึ้นมาอย่างไม่ได้เป็นอิสระจากจิตนะคะเรามีความรู้ก็เรามีโครงสร้างสมองเรามีคอนเซปต์บางอย่างในหัวที่มีมาก่อนปรากฏการณ์แล้วแล้วเราก็ไปเอาสิ่งนั้นไปทําความเข้าใจปรากฏการณ์หรือสิ่งเฉพาะหรือสิ่งที่เราไปสํารวจถูกไหมคะแล้วเราก็ได้ความรู้นั้นขึ้นมาและความรู้นี่มันผ่านกระบวนการบางอย่างในจิตอ่ะมันจะมีวัตถุข้างนอกจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีทางที่จะรู้จักวัตถุแบบที่เป็น thing in itself เลยอ่ะเรารู้จักมันแบบที่มันเกิดขึ้นผ่านจิตแล้วนะคะเอาต่อนะคะเรายังพูดไม่จบตัวกลางนี้ก็คือข้อมูล datum เป็นภาวะร่วมกันของทั้งสองเป็นธรรมชาติร่วมกันของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เออคือ realism ก็บอกว่าฉันจะไม่ยอมตกไปอยู่ในแนวคิดจิตนิยมแบบล็อกเน็ตขาดแล้วก็จะไม่ตกไปอยู่แบบหลุมพรางของค้านด้วยเพราะว่าอะไรคะมันจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะมีตัวกลางวัดข้อมูลนะคะแต่ตัวกลางเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่มาจากจิตอย่างเดียวนะคะมันต้องเกิดขึ้นมากับสิ่งที่ถูกรู้ด้วยคือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันต้องมีสาเหตุให้จิตไปรับรู้มันแล้วก็เกิดเป็นข้อมูลขึ้นมาที่เป็นความสัมพันธ์กลางของสองสิ่งนี้เออดังนั้นมันเลยไม่ได้แบบปฏิเสธวัตถุให้ไม่มีอยู่จริงไปคือเรียลลิซึมพยายามที่จะแบบป้องกันตัวเองสุดๆเลยในการรับรู้โลกภายนอกจะมีจิตวัตถุและมีข้อมูลซึ่งเป็นตัวกลางของซึ่งเป็นตัวกลางในความสัมพันธ์ของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองนะคะโอเคแต่ใดๆก็ตามมันก็ยังมีปัญหาว่าเออเวลาที่เราพูดถึงข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างมาโดยจิตนะอะไรเงี้ยใช่หรือเปล่าที่มันจะเป็นอิสระจากจิตและจะไม่ทำให้เราเนี่ยตกไปสู่การคิดแบบขานเหมือนถอยหลังลงคลองเลยอะไรเงี้ยคือเวลาที่พูดถอยหลังลงคลองนี่ไม่ใช่แบบจะไปบอกว่าขานผิดหรืออะไรแต่เพียงแต่ว่าในแง่ของนักสัจจานิยมเองอ่ะเขาเชื่อว่าเขาจะไม่ได้กลับไปเป็นแบบขานนะคะเขาต้องก้าวหน้าไปข้างหน้าอะไรเงี้ย Okay, next ราฟบาร์ทันเพอร์รี่นะคะมีชีวิตอยู่ในปี1876ถึง1957เขาพยายามคัดค้านจิตนิยมแบบอัตนัยแบบบาร์คลีย์มากเลยนะคะว่าของที่ไม่ได้ถูกรับรู้โดยจิตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงหรือสิ่งที่อยู่ถูกรับรู้ในจิตนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงนอกทั้งที่ถูกรับรู้และไม่ถูกรับรู้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีอยู่เออเข้าใจไหมคะก็ยกตัวอย่างเช่นก้อนหินใดๆก้อนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคือเวลาที่เราคิดถึงก้อนหินใดๆก้อนหนึ่งนะคะมันไม่ได้หมายความว่าก้อนหินก้อนนั้นอ่ะจะไม่มีอยู่เหมือนคิดถึงเอเลี่ยนใช่ไหมคะโอเคหลักสมมติว่าเราไม่ได้คิดถึงเอเลี่ยนเลยไม่ได้หมายความว่าเอเลี่ยนจะไม่มีอยู่หรือคิดถึงเอเลี่ยนก็ไม่ได้หมายความว่าเอเลี่ยนจะไม่มีอยู่หรือคิดถึงเอเลี่ยนแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะไรสำหรับเพอร์รี่เนี่ยตามประวัติชีวิตแล้วนะคะเคยเรียนที่พรินซ์ตันเรียนจิตวิทยา
กับอเล็กซานเดอร์ทีออร์มอนด์เป็นนักจิตนิยมต่อมานะคะเขาก็ได้ไปศึกษาต่อที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็รู้จักกับวิลเลียมเจมส์โจเซฟรอยส์แล้วก็จอร์จสันทยานาแสดงว่าพราคมาทิซึมหรือปฏิบัตินิยมมีความสำคัญมากแล้ววิทยาศาสตร์ก็น่าจะมีความน่าสนใจมากเช่นเดียวกันทำให้เพอร์รี่เนี่ยพยายามที่จะศึกษาจิตนิยมเขาเรียกขอโทษนะคะศึกษาจิตวิทยาค่ะคือจิตวิทยามันหมายความว่าเราเนี่ยไปดูพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อที่จะเข้าใจจิตของมนุษย์เช่นเวลาที่เราไปหาคุณหมอทางจิตนะคะเขาก็จะถามถึงพฤติกรรมเราเพื่อที่จะถามถึงพฤติกรรมแล้วก็ความคิดของเราเพื่อที่จะประเมินสภาวะทางจิตของเราว่าโอเคยังไงนะคะมีความผิดปกติหรือเปล่านั่นเองอันนี้คือการที่มองที่พฤติกรรมแล้วก็เชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยส่งผลมาจากจิตสำหรับเพอร์รี่ก็คิดแบบนั้นนะคะว่าพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการฉายออกมาจากความสนใจแล้วก็จิตใจของมนุษย์นะคะฉายออกมาเปิดเผยออกมานะคะข้างนอกดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพิจารณาอะไรเราก็ต้องดูที่ข้างนอกได้คือหมายถึงว่าถ้าเราจะเข้าใจจิตของเราเราก็ต้องดูที่ข้างนอกได้นี่อาจารย์พิมพ์ผิดขออนุญาตแก้ทันทีทันใดนะคะพิจารณาภายในอ่ะเราเรียกว่า introspection โอเคนี่ส่วนการพิจารณาภายนอกก็คือobservation สำรวจที่ข้างนอกเพื่อที่จะเข้าใจจิตเรามองว่าพฤติกรรมนั้นเป็นการกระทำของจิตนะคะส่วนการพิจารณาภายในแบบ introspection เนี่ยเป็นการพิจารณาภายในตัวเองเพื่อเข้าใจเนื้อหาของจิตที่อยู่ข้างในว่าเป็นอย่างไรจิตข้างนอกและจิตภายในนั้นแตกต่างกันนะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตทั้งหมดโอเคทำไมเพอร์รี่เนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องของจิตเพื่อที่จะตัดช้อยส์ว่าอันนี้มันเป็นจิตและมันจะต้องมีสิ่งที่อยู่ข้างนอกไงศึกษาจิตเพื่อที่จะเข้าใจว่าอะไรที่ไม่ใช่จิตมันก็ต้องอยู่ข้างนอกมันต้องเป็นวัตถุถูกไหมคะจิตที่แท้จริงเนี่ยจะถูกรับรู้โดยตรงทั้งภายในเราเรียกว่าเป็นเนื้อหาของจิตการสำรวจภายในเราจะรู้เนื้อหาของจิตและการถูกรับรู้ภายนอกของจิตเนี่ยก็คือการรับรู้ที่พฤติกรรมของจิตการกระทำของจิตมันก็สอบมาเป็นการกระทำของมนุษย์นะคะเป็นความคิดของมนุษย์เป็นอะไรก็ตามที่มันเหมือนกับว่าฉายออกมาจากจิตนะคะดังนั้นจิตที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีทั้งการทั้งจิตที่อยู่ภายในและภายนอกเป็นจิตโดยส่วนรวมแต่ถามว่าจิตที่แท้จริงเนี่ยมันเคยถูกรู้แบบนั้นไหมนะคะสำหรับเฮอร์รี่เนี่ยบอกว่าจิตมักจะถูกรู้แบบแยกๆกันว่าอันนี้นะเป็นเนื้อหาของจิตเป็นยังไงข้างในอะค่ะไปดูว่าจิตคิดอะไรมีความรู้อะไรและมันก็ส่อออกมาเป็นการกระทำของจิตในรูปของพฤติกรรมอันนี้คือส่วนที่อยู่ภายนอกนะคะเรามักจะมองแยกว่าอันนี้เป็นภายในอันนี้เป็นภายนอกแต่เราไม่ได้มองแบบทั้งหมดก็คือจิตนั่นแหละ
นะคะทีนี้สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดเนื้อหาทางจิตและการกระทำของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะสำนักก็คือเกิดขึ้นมาจากความสนใจหรือความปรารถนาของจิตแต่ละดวงมีเนื้อหาเกี่ยวกับตนเองและสภาพแวดล้อมเราสามารถอนุมานได้จากการกระทำคือถ้าเราลองเข้าไปเช็คในส่วนของเนื้อหาแห่งจิตแล้วอ่ะเราจะสังเกตว่าวัตถุที่เราคิดในจิตหรือความรู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แยกออกจากสิ่งแวดล้อมเลยมันไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้พูดเกี่ยวกับจิตตัวเองหรอกไม่ได้แบบว่าเนื้อหาของจิตไม่ได้มีแต่แบบจิตของฉันจิตของฉันจิตของฉันถูกไหมคะแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยเราไปรับรู้บางอย่างอ่ะแล้วบางอย่างนั้นเองอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันภายในเนื้อหาถูกไหมคะเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเวลาที่เราไปรับรู้ผู้ชายคนนั้นไม่ได้หมายความว่าฉันมีเนื้อหาว่าฉันอ่ะไปรับรู้ผู้ชายคนนั้นอย่างเดียวแต่มันมีลักษณะแบบเชื่อมโยงกันแบบเฮ้ยผู้ชายคนนั้นเป็นคนผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ในสเปซนั้นในไทม์นั้นในเวลานั้นในพื้นที่แห่งนั้นมีเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของเราอาจจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในแวดล้อมของวัตถุนั้นหรือเรื่องราวที่อยู่ในจิตของเราอะเออเราก็อาจจะสงสัยเอ๊ะผู้ชายคนนั้นเนี่ยหล่อจังเลยอะไรเงี้ยนี่ผู้ชายคนนั้นหน้าเหมือนคนที่เรารู้จักเลยเฮ้ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้นอย่างนั้นนะคะก็อันนี้คือเนื้อหาแห่งจิตที่มันเป็นความรู้ที่อยู่ในจิตของเราก็แปลว่าอะไรแปลว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดเนื้อหาแห่งนั้นและในเนื้อหาแห่งนั้นของเราเนื้อหานั้นของเราเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมด้วยคือมันไม่ได้แบบไม่ได้มีเราแค่สิ่งเดียวแต่มันยังมีวัตถุภายนอกด้วยเช่นกันนะคะจิตก็คือผู้ไปรับรู้นะคะและความสนใจหรือความปรารถนาเนี่ยมันอยู่ในจิตนะคะที่ทำให้เกิดเนื้อหาและการกระทำออกมาทฤษฎีความรู้ของเพอร์รี่เนี่ยมาจาก2ทฤษฎีได้แก่ Theory of Immanence แล้วก็ Theory of Independence Immanence เนี่ยคืออะไรที่อยู่ภายในถูกไหมคะนักศึกษาถ้าตามทันเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจาก162นะคะทฤษฎี Immanence ก็คืออัตภาพที่เชื่อว่าคือตัววัตถุเนี่ยมันเข้ามาอยู่ข้างในจิตของผู้รู้ได้อย่างไรมันแปลงมาเป็นความรู้ของผู้รู้ได้อย่างไรอันนี้มันเป็นimmanence นะคะ the theory of immanence ที่จะพยายามอธิบายว่าวัตถุที่อยู่ข้างนอกมันเข้ามาอยู่ในจิตของผู้รู้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็theory of independence ก็คือทฤษฎีอิสรภาพว่าแล้ววัตถุจะมีอยู่อิสระจากจิตได้อย่างไรนะคะคือทฤษฎีของเพอร์รี่ต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยก็จะกลับไปหาล็อกและคาร์แน่นอนนะคะโอเค Theory of Immanence เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นอิสระจากจิตถูกไหมคะมีความเป็นกลางหมายความว่ามันสามารถไปอยู่ในความรู้ของคนอื่นก็ได้นะคะไปอยู่ในความสัมพันธ์อื่นก็ได้ของความรู้เดิมของสมมติว่าเรามีความคิดบางอย่างเช่นความคิดอะไรมองออกไปเห็นต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยถามว่ามันมีอิสระจากจิตไหมสำหรับนักสัจจนิยมต้องเชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นอิสระจากจิตถ้าไม่เชื่อแบบนี้เนี่ยมันจะยืนยันความเป็นสัจจนิยมไม่ได้มันต้องเชื่อก่อนว่ามีวัตถุที่อยู่ข้างนอกและเป็นอิสระจากจิตด้วยแต่ทีนี้เวลาที่เราไปรับรู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ย
วัตถุนั้นอะได้เข้ามามันทะลุเข้ามาเป็นความรู้ของเราแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆในจิตของเราไหมไม่ใช่นะคะแต่มันมีอยู่ในแง่ของมันเป็นเนื้อหาแห่งจิตในความคิดของเรานะคะคือในมันจะมีตัวเน้นนะคะในหน้า163บอกว่าคือวัตถุมันจะอยู่ตรงบรรทัดไหนมันจะอยู่ในย่อหน้าที่สองนะคะหน้า338หรือย่อหน้าแรกอะนะคะที่บอกว่าย่อหน้าแรกบรรทัดที่1 2 3 4 5 6อาณาเขตที่มีความสัมพันธ์ทะลุถึงกันโดยตลอดอันนี้หมายถึงอาณาเขตระหว่างจิตแล้วก็อาณาเขตของกายหมายถึงอาณาเขตในจิตเราและอาณาเขตข้างนอกเนี่ยมันมีการเชื่อมทะลุถึงกันต้นไม้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเข้ามาสู่จิตของเรานะคะมันไม่ใช่ว่ามันไอ้วัตถุจริงๆมันเข้ามาอยู่ในจิตนะแต่มันเข้ามาเป็นการรับรู้ของเรานะคะมันทำให้เราไปรู้มันนะคะเราไปรู้มันโดยการที่เรามีความสนใจต่อบางอย่างและสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดความสนใจสิ่งที่ถูกสนใจถูกไหมคะมันต้องมีอยู่จริงเพื่อที่จะถูกสนใจและจิตเราก็มีอยู่จริงเพื่อที่จะไปสนใจมันและความสนใจนั่นเองนะคะมันเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยแหละค่ะแต่เนื้อหาของจิตอ่ะมันเป็นกลางมันเป็นกลางในแง่ที่ว่าสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยเข้ามาเป็นเนื้อหาแห่งจิตแล้วเนี่ยมันในส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือความรู้มันเป็นวัตถุความรู้แต่มันไม่ใช่ตัววัตถุจริงๆมันเป็นเนื้อหาถูกไหมคะมันเป็นแบบมันเป็นข้อมูลที่เข้ามาเป็นความรู้ของเราข้อมูลเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งที่ต้องมีอยู่จริงๆอย่างที่อาจารย์อธิบายไปนะคะมันต้องมีอยู่จริงๆไม่ใช่ว่ามีจิตอย่างเดียวแล้วจะทําให้เกิดข้อมูลจะทําให้เกิดเนื้อหาความรู้ไม่ใช่มันต้องมีตัววัตถุด้วยดังนั้นในแง่หนึ่งเนื้อหาของจิตจะต้องมีความเป็นกลางเป็นกลางในแง่ที่ว่าต้องมีทั้งสองสิ่งอยู่แต่วัตถุในเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่วัตถุที่เกิดขึ้นมาจริงๆถูกไหมคะมันต้องมีอิสระคือตัววัตถุจริงๆมันอยู่ข้างนอกและมันเป็นอิสระจากจิตของเราซึ่งตัววัตถุที่อยู่ข้างนอกมันก็สามารถไปเป็นเนื้อหาของจิตอื่นๆได้ด้วยหรืออาจจะมีความสัมพันธ์กับความคิดอื่นๆในจิตดวงเดียวกันก็ได้นะคะซึ่งร่างกายหรือวัตถุในจิตนี้ก็คือความรู้แต่ไม่ใช่ตัววัตถุจริงๆวัตถุเป็นสิ่งที่อยู่ภายในหรือ immanence เนี่ยไม่ได้มีตัวตนนะคะเพราะว่ามันอยู่เหนือความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับผู้รู้นะคะมันคือหมายถึงว่าความการมีอยู่ของมันเนี่ยเป็นอิสระจากจิตของเรานะคะและปรากฏตัวในความสัมพันธ์อื่นๆได้นะคะนั่นคือตัวเองมันก็เป็น independence เป็นอิสระก็นักศึกษาพยายามเข้าใจตัวคอนเซปต์สำคัญนะคะก็จะทำให้เราเลี่ยงความเข้าใจผิดจากข้อความที่ทำให้เราสับสนได้นะคะคือสมมุติว่านักศึกษาอ่านในหนังสือแล้วเราพยายามคิดตามนะคะมันจะช่วยฟอร์มไอเดียของเราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้านักศึกษาอ่านเพื่อที่จะฟอร์มไอเดียของแต่ละประโยคเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้
เขาเรียกอะไรนะคะคือในการบรรยายเนี่ยมันก็ช่วยนักศึกษาอย่างหนึ่งในแง่ที่ว่าถ้านักศึกษาเนี่ยไม่ได้มีคอนเซปต์ใดๆมาก่อนเนี่ยบางทีเวลาเราไปอ่านหนังสือมันเป็นไปได้ที่เราจะคิดตามยากนะคะแต่ถ้าเรามีคอนเซปต์บางอย่างอย่างที่อาจารย์ได้ปูไปแล้วเราพยายามคิดตามนะคะมันจะช่วยให้เราสร้างไอเดียที่ง่ายขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องทำความเข้าใจทุกบรรทัดก็ได้แต่แน่นอนว่าผู้เขียนย่อมเข้าใจว่าผู้อ่านเนี่ยจะคือในแง่ผู้เขียนปรัชญาเองนะคะก็พยายามที่จะเขียนทุกประโยคและทุกประโยคมีความหมายนั่นแหละค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่ตัวผู้อ่านเองที่อ่านแล้วจะแบบสับสนเพราะว่าการไม่ได้แบบว่าคิดตามไปเรื่อยๆอะค่ะดังนั้นก็ถ้าเรามีไอเดียบางอย่างอยู่แล้วการอ่านบางอย่างเนี่ยมันแทบจะเป็นมันเป็นไปได้ที่ว่าเวลาที่เราเจอบรรทัดใดเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ยังมีความเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองอยู่นะคะถูกไหมคะคือการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าตัวผู้สื่อสารเนี่ยเขียนอะไรให้เราไม่เข้าใจแต่เป็นเพราะตัวผู้รู้เองเนี่ยบางทีก็คือยกตัวอย่างอาจารย์เองเนี่ยนะคะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยอ่านไม่ค่อยเข้าใจปรัชญามันยากมากซึ่งเข้าใจอยู่ว่าผู้เขียนน่ะมีเจตนาที่จะให้เราเข้าใจนะคะทุกๆบรรทัดของปรัชญาเนี่ยแบบมีความหมายแต่เป็นเพราะอาจารย์เองไม่เข้าใจแต่พอเรียนมาเรื่อยๆเนี่ยเวลาเรารู้คอนเซปต์บางอย่างเนี่ยมันส่งเสริมให้เราเข้าใจข้อความที่ผู้เขียนมาได้ง่ายขึ้นและมันก็มีผลไปอีกว่าสมมติบางข้อความเนี่ยเราอ่านเราไม่เข้าใจแต่เราก็ยังเข้าใจอยู่เพราะว่าเรายังแบบอ่านตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการนี้มันก็เอาไปใช้ได้กับการอ่านเท็กซ์ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะนักศึกษาแบบบางทีมันเข้าใจงานปรัชญามันอ่านยากนะคะแต่เพราะว่าพอเราเรียนไปเรื่อยๆเรามีความคุ้นเคยเรื่อยๆหรืออันไหนเราติดเราก็ไปค้นหาเพิ่มเติมเนี่ยไอเดียต่างๆที่เราได้มาเรื่อยๆเนี่ยแหละมันจะส่งเสริมให้เราอ่านหนังสือเข้าใจง่ายขึ้นด้วยซึ่งคนที่อ่านเท็กซ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะติดที่ภาษาอย่างเดียวนะบางทีมันติดที่เนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญามันเป็นอะไรที่บางเนื้อหาคืออ่านยากมากจริงแบบแม้แต่อาจารย์ก็บางทีก็ยากจริงๆแบบพยายามทำความเข้าใจแบบกับนักศึกษาเลยที่แบบบางทีเพิ่งมาลงวิชาบางวิชาเนี่ยแล้วแบบอาจจะมีความรู้บางอย่างที่ยังไม่เคยผ่านการอ่านมาเลยไม่เคยผ่านการเรียนมาอย่างเงี้ยเราต้องมาทำความเข้าใจอะไรเรื่องพวกนี้แบบเนาะมันดูแบบซับซ้อนขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่โอเคใดๆก็ตามแบบอาจารย์คาดว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะลองมาคุยก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอะไรด้านเดียวมากหมายถึงว่าที่ทำเป็นวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่4.0ที่นักศึกษาจะเข้ามาโต้ตอบแบบในซูมแล้วก็ใน Google Meet อะไรเงี้ยดังนั้นถามเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำเป็นซูมแล้วก็เป็น Google Meet สำหรับใครที่อยากจะได้อะไรแบบโต้ตอบทันทีนะคะโอเคประมาณนี้ประมาณคือเพอร์รี่บอกว่าเราจะต้องใช้ทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีทั้ง Theory of Immanence ก็คือว่าสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยแหละค่ะกับ Theory of Independence เนี่ยหรือทฤษฎีความเป็นอิสระเนี่ยเข้ามาทำความเข้าใจการมีอยู่ของวัตถุและการที่วัตถุเข้ามาเป็นความรู้ของจิตได้อย่างไรคือ Theory of Immanence เนี่ยจิตของเราเนี่ยเวลาเราไปรับรู้วัตถุเนี่ยวัตถุมันเข้ามาเป็นเนื้อหาของจิตอะค่ะแต่วัตถุนั้นก็ต้องมีอยู่จริงๆคือจิตเนี่ยไปสนใจมันจิตไปรับรู้มันถูกไหมคะการไปรับรู้มันเนี่ยการไปสนใจมันแปลว่าตัวมันเองก็ต้องมีอยู่ด้วย
นะคะอันนี้สำหรับนักเรียลลิสต์นะคะบอกว่ามันต้องมีอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกไปรู้มันแต่ในตัวมันเองอ่ะเป็นอิสระถูกไหมคะมันมีอยู่โดยเป็นอิสระจากจิตแต่ว่ามันก็เข้ามาอยู่ในจิตเป็นความรู้ซึ่งความรู้นั่นเองเนี่ยไม่ได้ไปทําให้ไม่ได้ไปยืนยันการมีอยู่ของมันหมายถึงว่าอะไรคือวัตถุที่เรารับรู้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นวัตถุจริงๆในความรู้ของเราถูกไหมคะเพราะวัตถุอยู่ข้างนอกแต่อันนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นความรู้แห่งจิตนะคะมันจิตกับวัตถุมันมีความสัมพันธ์กันแล้วตัววัตถุนั้นเข้ามาเป็นความรู้ของจิตมันเป็นเนื้อหาของจิตถูกไหมคะแต่มันไม่ได้มีอยู่จริงๆไอ้ที่เรารับรู้ที่เราคิดเนี่ยการที่บอกว่ามันเป็น independence เพื่อที่จะให้มันเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับจิตอื่นๆได้ด้วยไปปรากฏในความสัมพันธ์อื่นๆได้แม้แต่ในจิตเดียวก็ตามต่อไปนะคะก็โชว์รูปเฟอรี่มาทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องคุณค่าบ้างเพื่อที่จะโยงไปถึงจริยศาสตร์นะคะเขาได้เขียนงานหนึ่งที่ชื่อว่า General Theory of Value คุณค่าเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งคุณค่าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันมีความสนใจเกิดขึ้นในจิตความสนใจนี่เองมันทำให้จิตเนี่ยไปรู้จักกับวัตถุแล้ววัตถุต้องมีอยู่จริงเพื่อที่จะทำให้ถูกสนใจนะคะคุณค่าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งคุณค่าเนี่ยมันมีทั้งคุณค่าที่ดีและไม่ดีถูกไหมคะดีและไม่ดีโอเคดีและไม่ดีมีคุณค่าดีและไม่ดีทีนี้หรือคุณค่าที่เป็นบวกลบถ้าเราความสนใจเราเป็นลบกับมันลบหมายถึงว่าลบแบบเป็นลบอ่ะนิเกทีฟติดลบกับมันแล้วมันก็จะกลายเป็นความไม่มองว่าวัตถุนั้นไม่มีคุณค่าแต่ถ้าความสนใจเราเป็นบวกก็จะมองว่าวัตถุนั้นมีคุณค่านะคะความสนใจเองเนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวบุคคลถูกไหมคะที่มีต่อวัตถุทีนี้ปัญหาก็คือว่าสมมุติว่าเราได้รับการตอบสนองแล้วล่ะถ้าสมมุติว่าจิตเราอะมันมีความสนใจกับวัตถุหนึ่งแล้วแล้ววัตถุนั้นก็ถูกสนใจแล้วอะมันมีคุณค่าเกิดขึ้นแล้วในทางนั้นอะแล้วต่อไปเนี่ยมันจะหมดคุณค่าหรือเปล่าพอมันแบบภารกิจเสร็จสิ้นแล้วอะไรอย่างนี้สมมติสำหรับเพอร์รี่บอกว่าไม่มันยังมีความสนใจเกิดขึ้นอยู่นะคะมันยังคงมีอยู่ตลอดไปและความสนใจนั่นเองเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกในแง่ที่ว่าแม้ว่าภารกิจแห่งความสนใจมันถูกสิ้นไปแล้วแต่ว่ามันยังเกิดตัววัตถุเองเนี่ยยังเกิดความสนใจอยู่เรื่อยๆจากจิตดวงอื่นด้วยเช่นกันนะคะจิตดวงอื่นไปสนใจวัตถุสิ่งนั้นแล้วทำให้เกิดชุมชนสังคมสมมุติว่าเรามองว่าต้นไม้เนี่ยมีคุณค่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าแบบเป็นบวกแบบคุณค่าก็คือเราเห็นคุณค่ามันถูกไหมคะเราพอใจมันเราก็สิ้นสุดแล้วว่าคือมันมีวัตถุที่เราไปเห็นคุณค่าแล้วแต่ว่าการเห็นคุณค่านั้นไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะเราจะยังคงเห็นคุณค่าของมันต่อไปและคนอื่นๆเมื่อเห็นคุณค่าในต้นไม้เนี่ยมันก็จะเกิดอะไรคะเกิดเป็นสังคมหนึ่งนะคะที่แบบเห็นคุณค่า
ของสิ่งหนึ่งก็คือเห็นคุณค่าของต้นไม้แต่ทีเนี้ยเวลาที่เราพูดถึงคุณค่าทางศีลธรรมการมองเห็นคุณค่าในต้นไม้เนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้คุณค่าที่มีอำนาจและยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือคุณค่าในการเคารพกันถูกไหมคะคุณค่าในการเคารพกันเนี่ยมันจัดสรรคุณค่าอื่นๆที่อยู่ภายใต้คุณค่ามันนะคะให้เป็นระเบียบเราไปสนใจบางสิ่งเช่นต้นไม้เพราะเรามีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการเคารพในสิ่งแวดล้อมการเคารพในสิ่งอื่นๆรอบตัวเราก็จะเห็นความสำคัญของต้นไม้และสิ่งอื่นๆนะคะภายใต้คุณค่าแห่งความเคารพกันสำหรับแนวคิดนี้ของเพอร์รี่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปแนวคิดแบบวิลเลียมเจมส์ก็มีอิทธิพลเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติเราพูดถึงในแง่ของของเป้าหมายนะคะเราเห็นคุณค่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเป้าหมายของมันก็มีความสำคัญและวิธีของมันก็มีความสำคัญเหมือนกันทีนี้เราลองดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงเรามองเห็นคุณค่าหนึ่งแบบเรามองไปยังเป้าหมายนะคะว่าเราอยากได้สังคมที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นถูกไหมคะเนี่ยคือเป้าหมายของเราและมันน่าจะมาเป็นคุณค่าที่มีอำนาจมากที่สุดที่ทำให้เวลาที่เราคิดถึงหลักศีลธรรมใดๆต่อจากนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราอยากให้สังคมเราพัฒนาถูกไหมคะซึ่งนั่นเนี่ยมันก็จะไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความสนใจขึ้นเพราะมันไม่ได้ทุกคนที่จะสนใจไปที่ต้นไม้ถูกไหมคะคือแต่ว่าใช่มันไม่ได้แปลว่ามันคล้ายๆเป็น priority ว่าคือเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยคนไม่ได้สนใจต้นไม้แปลว่าไม่ได้เขาไม่ได้สนใจเลยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบการจัดลำดับ priority ว่าอะไรมีความสัมพันธ์มีความสำคัญแบบมาก่อนมีความสำคัญที่สุดถูกไหมคะเขาอาจจะไม่ได้มองในเรื่องต้นไม้ก็ได้เช่นสมมติเราอยากให้บ้านเมืองพัฒนาขึ้นนะคะในการนี้ priority มันน่าจะเป็นเทิร์นความสนใจมาที่แต่ละปัจเจกก่อนสมมติเราก็วางต้นไม้ลงก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมาดูที่ปัจเจกคนก่อนแล้วกันเพราะว่าเราพูดถึงสังคมของคนนะคะแล้วถ้าสมมุตินะคะว่าเราจะตัดต้นไม้หนึ่งเนี่ยโอเคต้นไม้นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น priority แต่ว่าคนเป็น priority เรามองว่าการตัดต้นไม้ในชุมชนเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อการพัฒนาของคนไหมถ้าเราคิดว่ามันส่งผลเช่นเราตัดเยอะเกินไปนะคะเพื่อที่จะพัฒนาที่ดินหนึ่งแต่เราตัดเยอะเกินไปจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะไม่ตัดแบบเยอะเกินไปเราก็จะตัดแบบเอาเท่าที่เราใช้สอยประมาณนี้นะคะแต่พอเราเห็นคุณค่าในต้นไม้เขาว่าเฮ้ยเราอะคิดว่าต้นไม้อะมันมีคุณค่านะแต่ถามว่ามีคุณค่าในตัวเองไหมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ถ้าสมมติว่า priority ของเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวมนุษย์ดังนั้นเราก็จะสนใจที่ว่ามนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากต้นไม้มากกว่าถูกไหมคะเราความสนใจเราก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของความสนใจที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือความสนใจในคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะที่ทำให้เราต้องมาจัดระเบียบความสนใจอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ priority นะคะเช่นก็คือเราสนใจในคุณค่าเรื่องของมนุษย์อะค่ะเราก็เอาอันเนี้ยไปจัดระเบียบความสนใจอื่นๆอย่างความสนใจในเรื่องสภาพแวดล้อมตามมาน่าสนใจ
น่าสนใจมากแนวคิดนี้คือของบางอย่างในปรัชญามีความสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าเราสามารถคิดถึงการอธิบายบางสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมได้นะคะคือแนวคิดแบบเรียลลิซึมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทิ้งความสนใจส่วนบุคคลหรือปัจเจกชนเพื่อที่จะไปยึดระบบใดระบบหนึ่งแต่เพราะว่าความคิดบางระบบเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นเนี่ยความมันน่าจะดีกว่าถ้าเราลองไปพิจารณาบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของความคิดที่เป็นระบบนะเพื่ออะไรเป้าหมายคือว่ามันมีประโยชน์ไงคะโอเคทีนี้อาจารย์ไม่ได้พิมพ์ไว้ในรายละเอียดที่จะพูดต่อไปนี้นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในหนังสือหน้า164 165โอเคพอเรามาศึกษาเรื่องจิตนะคะคือขอย้อนแป๊บนึงคือเวลาที่เราศึกษาเรื่องจิตเนี่ยมันพอยิ่งศึกษาเนี่ยมันทำให้นักสัจจนิยมเนี่ยยืนยันการมีอยู่ของวัตถุได้ก็คือจิตจะรู้ไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่อยู่ข้างนอกจริงๆซึ่งเพอร์รี่ก็พยายามที่จะอธิบายไว้นะคะเช่นเดียวกันคุณค่าต่างๆมันก็ละทิ้งการมีอยู่จริงข้างนอกจิตของวัตถุไม่ได้เช่นกันถูกไหมคะมันต้องมีสิ่งที่ถูกสนใจก็คือวัตถุด้วยนะคะซึ่งมีอยู่เป็นอิสระจากจิตทีนี้พอเรามาพูดถึงศีลธรรมเนี่ยนะคะที่อาจารย์จะพูดต่อไปก็คือคือเราเนี่ยเป็นจิตดวงหนึ่งที่อยู่ร่วมกับจิตดวงอื่นๆคือมีปัจเจกชนหลายๆคนที่มาร่วมอยู่กันเป็นชุมชนเพราะว่ามีความสนใจร่วมกันที่จะพูดเบรนง่ายๆเลยซิมเพิลมากๆคือมารวมกันเป็นชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนไปด้วยกันเรามีความสนใจว่าเราอะอยากจะพัฒนาของบางอย่างที่อยู่ในชุมชนเนี่ยไปด้วยกันนะอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองและสภาพแวดล้อมและชุมชนและสังคมโอเคเราเลยมารวมกันนั่นคือพยาพาริสพยายามอธิบายว่าเรามองเห็นคุณค่าบางอย่างร่วมกันนะเราก็เลยมารวมกันเป็นสังคมถูกไหมคะถ้าในหน้า165ย่อหน้าแรกบรรทัดท้ายๆของย่อหน้าแรกเขาบอกว่าจะเริ่มตรงไหนดีคือการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความสนใจอะเราเรียกว่าเป็นสังคมแล้วก็การรวมกันของความสนใจมันก็อาจจะมารวมอยู่ในคนคนเดียวกันได้ก็คือบุคคลหมายความว่าอะไรหมายความว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะมีวัตถุบางอย่างที่จะมุ่งหมายไปถึงมีวัตถุประสงค์แหละมีเป้าหมายและสิ่งนั้นเนี่ยก็จะมาอยู่ในวิถีของเราด้วยว่าเราจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นถูกไหมคะความสนใจเราที่เกิดขึ้นโดยตรงในจิตใจของบุคคลหนึ่งเนี่ยเราถือว่ามันเป็นคุณลักษณะของบุคคลถูกไหมคะคือคุณลักษณะของบุคคลอย่างชิชนกเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรคะสมมติลองยกตัวอย่างมีความสนใจว่าโอเคอาจารย์อยากพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นก็เลยทำตัวแบบนี้แหละมาเป็นอาจารย์โอเคแล้ว
อันนี้คือความสนใจของอาจารย์เองซึ่งอาจจะมีความสนใจต่างๆมากมายถูกไหมคะที่อยู่ภายใต้กรอบของความอยากจะมาพัฒนาสังคมทีนี้คนอื่นก็คิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำหน้าที่แตกต่างกันไปความสนใจที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมของคนอื่นด้วยก็มารวมกันเป็นคุณลักษณะของสังคมก็มารวมกันเป็นชุมชนนะคะและนี่ก็คือคุณลักษณะของสังคมแล้วยังไงต่อการรวมเข้ากันด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีคุณค่าบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆสมมติว่าอาจารย์เป็นคนรักต้นไม้มากก็จะไม่อยากให้ใครตัดต้นไม้ถูกไหมคะแต่คนอื่นๆก็ไม่ได้แบบว่ามีความสนใจในต้นไม้เหมือนอาจารย์มากนักหรอกคือการที่พูดว่าไม่ได้สนใจของวงเล็บว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้แบบสนใจแบบไม่ได้แบบว่าเกลียดหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าpriority ของเขาอาจจะไม่ใช่ต้นไม้แบบอาจารย์ก็ได้นะคะคือ priority ของอาจารย์ทั้งหมดก็คือพัฒนาสังคมถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยความขัดแย้งก็คือว่าสมมติอาจารย์ไม่อยากให้เพื่อนบ้านตัดต้นไม้เลยแต่ว่าต้นไม้เนี่ยดันไปก่อกวนบ้านของเพื่อนบ้านนั่นคือว่ามันรกจนไปทำให้บ้านมีปัญหาแบบเอายกตัวอย่างแบบสุดโต่งก็คือว่าบ้านกิ่งไม้ไปทะลุเข้าไปในตัวบ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ตัดต้นไม้ก็จะทําลายบ้านทั้งหลังทําลายโครงสร้างของบ้านของเพื่อนบ้านทีนี้อาจารย์ก็เลยอะไรคะต้องยอมให้ตัดต้นไม้เพราะว่าไม่งั้นเพื่อนบ้านจะไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีถูกไหมคะหรือว่าจะยกตัวอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นอยากยกตัวอย่างมากยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอะเป็นคนที่ไม่ได้มี priority ในการที่จะต้องเป็นคนอนามัยจัดถูกไหมคะฉันเนี่ยมีความเชื่อว่าคนเราสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่จำเป็นต้องอนามัยจัดแบบอนามัยจัดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้องใส่รองเท้าออกไปจากบ้านแล้วก็แบบว่าไม่สามารถมีตัวแมลงใดๆในอาหารอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะเป็นสมมุติว่าเป็นคนที่ยอมให้มีตัวแมลงในอาหารได้บ้างอะไรเงี้ยแบบแมงวีตกลงไปในอาหารเป็นอุบัติเหตุแล้วมันตัวเล็กอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือหมายความว่าความอนามัยจัดมันไม่ใช่ priority ของอาจารย์แต่ถามว่าอาจารย์สนใจมันไหมก็สนใจนะถ้ามันไม่ได้มีสิ่งอื่นอ่ะมันไม่ได้มีสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอ่ะแบบสมมติว่าอะไรสมมติว่าอาจารย์หิวข้าวมากอ่ะแล้วอาจารย์ต้องกินข้าวเดี๋ยวนี้แล้วมันมีแมงวีอยู่ในอาหารอ่ะอาจารย์ก็เอามันออกมันตายแล้วอยู่ในอาหารถูกต้มไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคเอามันออกไปได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้คนอื่นอ่ะเขาใครไม่มีปัญหาอีกอ่ะพ่อครัวอาจจะไม่ได้มีปัญหากับมันเพราะว่าเขาอาจจะทำแบบในปริมาณที่มากและด้วยเงื่อนไขของเวลาที่ทำให้เขาไม่มีเวลาที่ต้องมานั่งจ้องว่าตัวแมลงตัวเล็กๆอย่างมดอ่ะจะลงไปในอาหารได้ยังไงถูกไหมคะนั่นก็คือไม่ใช่ priority ของเขาแล้วถ้าสมมติบางคนไปกินอาหารแล้วมันดันเป็น priority ของเขามากๆที่ไม่สามารถมีตัวแมลงอะไรใดๆลงไปในอาหารได้เลยไม่ใช่เฉพาะกับแมลงหวีแค่ตัวหนอนที่อยู่ในใบไม้อ่ะมันจะลงไปในอาหารได้เนี่ยแปลว่าคนที่ทำอาหารอ่ะไม่ได้ใส่ใจอย่างเพียงพอถึงระดับที่ปล่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในอาหารที่มันไม่ควรเกิดอ่ะถูกไหมคะโอเคทีนี้เราลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นตามมาในความซับซ้อนของความสนใจที่ต่างกันเนี่ยมันดันไปเกิดกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาอ่ะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของเขาอ่ะที่ว่าเฮ้ยแมลงมันจะไปอยู่ในอาหารได้ยังไงแปลว่าคุณอ่ะไม่ใส่ใจอย่างเพียงพอในขณะเดียวกันพ่อครัวก็แบบเอ้ยเล็กน้อยมากเลยนะเนี่ยไอเนี่ยคือมีตัวใหญ่ตกลงไปมากกว่านี้ไอแบบไอตักมันออกแล้วอะไรโอเคทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของสังคมอ่ะถ้าเราจะตั้งสแตนดาร์ดใดๆ
ให้กับสังคมอ่ะเออถ้าเราอ่ะเคารพคนอื่นในแง่ที่เป็นคนทุกคนอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครอ่ะจะยึดถือคุณค่าของความอนามัยจัดอ่ะว่าเป็น priority หรือเปล่าแต่มันเป็นความรับผิดชอบของคนทำเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่รู้อ่ะพูดแบบง่ายๆเลยเราไม่รู้ว่าใครจะเห็นว่าความอนามัยความสะอาดเป็น priority จัดหรือเปล่าดังนั้นตัวเราเองอ่ะต้องปกป้องตัวเองถูกไหมคะปกป้องตัวเองว่าต้องไม่ให้มันเกิดเลยอ่ะเพราะการเกิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันก็มีโอกาสที่คนอื่นจะได้รับผลกระทบของเราเออจะได้รับผลกระทบของเราและเนี่ยมันวางอยู่บนคุณค่าของการเคารพคนอื่นด้วยถูกไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะเสิร์ฟอาหารไปให้ใครจะเสิร์ฟอาหารไปให้คนที่เป็นแบบคนที่คอนเซิร์นเรื่องนี้หรือเปล่าไงและถามตัวเองเลยว่าถ้าเลือกได้อะระหว่างการไม่มีแมลงตกลงไปในอาหารอะกับมีแม้แต่เล็กน้อยอะเราก็เลือกไม่ให้ตกเลยถูกไหมคะแล้วดังนั้นเองอะมาตรฐานของสังคมอะมันก็เลยที่จะต้องคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดไงมันเลยมีมาตรฐานว่าต้องไม่มีสิคือการปล่อยให้มีมันรับไม่ได้การปล่อยให้มีเลยอ่ะแม้แต่ตัวเดียวมันก็คือคุณอ่ะไม่เคารพในคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วก็คือความเคารพคนอื่นเนี่ยเวลาเราใช้ทฤษฎีเนี้ยมาพิจารณาเคสเฉพาะบางเคสหรือปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันก็น่าสนุกตรงนี้ว่าเวลาที่เราจะใช้แนวคิดเนี้ยในการอธิบายอ่ะทางแก้ปัญหามันจะไปต่อยังไงถูกไหมคะและสำหรับเพอร์รี่เองเนี่ยถ้ามองแนวคิดของแกนะคะแกก็เป็นนักเขาเรียกว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมคะในหนังสือหน้าที่166แล้วก็167นะคะคือจะบอกว่าเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็แล้วในขณะเดียวกันก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟที่ไม่ได้แปลความหมายแบบราดิคอลว่าฉันจะอยู่ที่เดิมไม่ใช่เขาก็อยากจะพัฒนาเหมือนกันแต่พัฒนาบนฐานที่ว่าเราต้องเห็นคุณค่าในของเดิมๆด้วยเช่นสมมุติไม่ใช่สมมุติก็คือในหนังสือพูดว่าเพอร์รี่เห็นคุณค่าในลัทธิพิวริตันที่ไม่ใช่ลัทธิพิวริตันแบบว่าฉันนับถือพระเจ้ามีจริงนะคะพระเจ้าเป็นสาเหตุของทุกสิ่งแต่ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นต้องเชื่อพระเจ้ามีจริงไม่ใช่สิ่งที่เพอร์รี่เก็บมาจากพิวริตันเลยก็คือว่าพิวริตันอะมีแนวคิดแบบเอติกส์ที่ว่ามนุษย์มีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์น่ะจะต้องมีความปรารถนาคือมนุษย์เห็นความสมบูรณ์เห็นสิ่งสมบูรณ์เห็นสิ่งที่แท้จริงแล้วมนุษย์พยายามที่จะต้องไงคะพยายามที่ต้องให้ได้มาถูกไหมคะถ้าไม่ได้มาเนี่ยแปลว่าอะไรเราจะรู้สึกผิดอะที่เราไม่ได้สิ่งนั้นมาเพราะเรารู้อยู่แล้วมันมีความสมบูรณ์บางอย่างนะคะก็คือพิวริตันเนี่ยเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเป็นสาเหตุของสิ่งต่างๆนะคะแล้วมนุษย์เราอ่ะเวลาที่คือมนุษย์มีวิลถูกไหมคะถ้าเราลองศึกษาอีกบทมนุษย์มีวิลที่จะเลือกใช่ไหมคะเราอ่ะมีวิลมีฟรีวิลที่เราจะเลือกมีวิลที่เราจะเลือกแต่ไอ้วิลการที่เราจะไปเลือกอ่ะไอ้ตัวการเลือกของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นอิสระมันมีสาเหตุบางอย่างเราเรียกว่าเป็นแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจมันส่งเสริมให้มนุษย์อ่ะเลือกทำในสิ่งที่ดีนี่คือที่มาของศีลธรรมแบบพิวริทันว่ามนุษย์จะ
มนุษย์ที่มีแรงจูงใจมาจากพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเลือกทําในสิ่งที่ดีถูกไหมคะถ้าทําสิ่งไม่ดีแล้วมนุษย์จะรู้สึกผิดไปจากแรงจูงใจนะคะความแง่ดีของเพียริตันก็คือว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีความสนใจในบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ไอ้สิ่งนั้นแหละมันกำหนดจัดระเบียบความสนใจจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบชีวิตทุกอย่างอันนี้มันคือคุณค่าทางศีลธรรมประกอบกับเพอร์รี่เห็นในคุณค่าแบบประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยของเพอร์รี่ไม่ใช่การมองว่ามนุษย์แต่ละปัจเจกชนนะคะรู้ดีที่สุดแล้วก็มีเหตุผลในตัวเองนะคะคือประชาธิปไตยเราพิจารณาถึงการโหวตการมีสิทธิ์นะคะที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะกระทำบางอย่างอะไรเงี้ยคือเพราะอย่างนั้นทุกคนก็เลยต้องโหวตแล้วก็ต้องดูว่าทิศทางของสังคมเนี่ยจะเลือกใครซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นการยอมรับใน majority นะคะเพราะว่ามันคือการมองถึงแนวโน้มว่าสังคมส่วนใหญ่เลือกและเห็นคุณค่าในสิ่งไหนแล้วก็เคารพถึงแนวโน้มนั้นนะคะสำหรับเพอร์รี่เนี่ยเขามองว่าสำหรับข้อดีของประชาธิปไตยเนี่ยมันช่วยทำให้ความสนใจแบบเพียริตันแทนที่จะไปมองถึงอุดมคติอย่างเดียวอ่ะมันเทิร์นความสนใจมาสู่ที่ปัจเจกด้วยนะคะมาสู่ที่ปัจเจกและแต่ว่าเพราะประชาธิปไตยมันเทิร์นมาที่ตัวปัจเจกมากจนอาจจะทำให้เราละเลยในสิ่งที่เป็นสิ่งร่วมกันของสังคมก็เลยยอมรับทัศนะแบบเพียริตันแบบในแบบฉบับที่ว่าคนทุกคนรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดที่มนุษย์ปรารถนาคือมองในแง่องค์รวมส่วนประชาธิปไตยจะมองให้คุณค่าในปัจเจกบุคคลการรวมกันของสองแนวคิดเนี้ยมันให้น้ำหนักที่มันเขาเรียกอะไรคะมันช่วยทำให้เกิดความกลมกลืนกันระหว่างปัจเจกแล้วก็สังคมนะคะระหว่างเป้าหมายของปัจเจกแล้วก็เป้าหมายของสังคมก็นั่นแหละค่ะเลยเป็นที่มาว่าเพอร์รี่เนี่ยเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่ไม่ได้ละทิ้งที่จะพัฒนาสังคมนะคะบางทีเวลาที่เรามองคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเรามักจะเอาคอนเซปต์เนี้ยไปจับกับตัวอย่างที่เรามีอยู่แล้วในสังคมของสังคมเราหรือสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งทำให้การเข้าใจในเรื่องของ conservativism เนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าไอ้ที่เราเข้าใจแล้วอ่ะผ่านตัวอย่างที่เราเห็นมามันเป็น conservative แล้วแต่ถามว่านั่นเป็นแบบเป็น general concept ไหมเป็นอะไรที่เป็น common ร่วมกันกับ conservative ของคนอื่นๆไหมก็ต้องเอาไปดูกันอีกทีว่าใช่หรือเปล่าอาจารย์ก็พยายามยืนยันว่านั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่คือการบอกว่าคอนเซปต์ไหนดีไม่ดีอ่ะแต่เราไม่ได้มองผ่านคือเราไม่ได้มองผ่านการเปรียบเทียบกับตัวอย่างอื่นๆอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟแล้วแล้วเราก็ตัดสินว่าคอนเซอร์เวทีฟไม่ดีเลยนะคะคอนเซอร์เวทีฟไม่ดีเลยแต่ไม่ดีบนฐานไหนบนฐานตัวอย่างบางตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างไม่ดีหรือว่าคอนเซปต์แบบ by general ของคอนเซอร์เวทีฟไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูใช่ไหมถูกไหมคะแต่สำหรับParis เนี่ยพยายามที่จะมองว่าเฮ้ยไอตัวคอนเซปต์ของคอนเซอร์เวทีฟมันน่าสนใจตรงที่มันไม่ได้ละทิ้งของเดิมที่เกิดขึ้นผ่านประวัติศาสตร์เพราะอะไรคะParis บอกว่าเพราะว่าในประวัติศาสตร์อะ
เวลาที่เราบอกว่าคุณค่าใดคุณค่าหนึ่งมันดีอ่ะมันไม่ใช่เราไปตัดสินความดีของมันโดยไม่พิจารณาจากประวัติศาสตร์และการทดลองร่วมกันมาดังนั้นอะไรที่มันดีหมายความว่าเรามองย้อนกลับไปผ่านประวัติศาสตร์แล้วเราเห็นว่าเรามีการพิสูจน์ร่วมกันมาแล้วอ่ะแล้วมันดีอ่ะมันก็ควรที่จะแบบเก็บไว้แล้วเอาไปต่อในการพัฒนาอะไรเงี้ยถูกไหมคะคือเราไม่ได้บอกว่าอันนี้มันดีเพราะว่าตัวคอนเซปต์มันดีด้วยอะแต่ว่ามองผ่านประวัติศาสตร์ไปแล้วที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันอะนะคะว่าเออมันก็พิสูจน์ยืนยันมาแล้วว่ามันก็มีคุณค่าในสังคมนั้นอะก็ไม่ทิ้งก็ไปต่อและนั่นเลยเป็นที่มาว่าเวลาที่เราพยายามที่จะมองหาคุณค่าทางศีลธรรมใดศีลธรรมหนึ่งว่ามันดีไหมเราก็ควรที่จะพิจารณาจากอะไรคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตด้วยว่ามันเป็นยังไงและคือมันต้องมองถึงผลที่เกิดในวงกว้างและมองถึงความซับซ้อนความละเอียดในหลายๆแง่มุมว่าผลที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นยังไงจริงอยู่บางอย่างเกิดผลดีแต่ถ้ามันมีความขัดแย้งกับคุณค่าบางอย่างที่มันก็มีผลดีต่อกันอะแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าวิถีทางมันขัดแย้งกันอะเราจะไปต่อยังไงถูกไหมคะเราก็ต้องมองแง่มุมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกันก็คือลองเวหมายถึงว่าลองชั่งน้ำหนักว่าหนทางไหนมันจะทำให้เกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สุดเขาเลยเวเหมือนแนว pragmatism มาก็คือคล้ายๆเป็นแบบมองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากที่สุดประโยชน์ที่ตีค่าแล้วมันได้มากที่สุดกว่าอีกแนวทางหนึ่งก็เลยเลือกทำแบบแนวทางหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเห็นคุณค่าในแนวทางนี้มากกว่าแนวทางนี้นะคะก็เป็นไงคะแนวคิดนี้ของเพอร์รี่คือแทนที่เราจะไปโฟกัสว่าอะไรคือธรรมชาติของวัตถุอะไรคือธรรมชาติของจิตแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าอันใดอันหนึ่งมีอยู่จริงอันใดอันหนึ่งมันถูกลดความสำคัญลงหรือถูกลดทอนลงมาเป็นสิ่งหนึ่งก็ให้มองไปที่ภาพรวมของมันความสัมพันธ์ของมันว่าเฮ้ยไอความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยแก้ไขปัญหาในทางปรัชญาได้ยังไงถูกไหมคะถ้าพูดถึงแง่ของการสังคมหนึ่งเนี่ยมนุษย์ต้องมองเห็นแล้วว่าสังคมนั้นมีอยู่จริงๆของข้างนอกมีอยู่จริงๆไม่งั้นอ่ะเราคงไม่มามีจุดความสนใจที่จะพัฒนามันหรอกถูกไหมคะเราคงไม่สนใจที่จะพัฒนาสังคมหรอกเพราะเราอ่ะไปสนใจมันแล้วมันอ่ะก็เป็นสิ่งที่ถูกสนใจและสิ่งที่ถูกสนใจก็คือสิ่งที่มีคุณค่าตัวมันเองมันก็มีคุณค่าสังคมมีคุณค่าคนอื่นๆมีคุณค่าถูกไหมคะไม่ใช่มีจิตเราจิตเดียวที่อยู่ในโลกใบนี้มันลดความเป็นอีโก้ลงถูกไหมคะลดความเป็นศูนย์กลางของตัวเองลงลดความเป็นศูนย์กลางของจิตลงแล้วเราก็สนใจสิ่งที่อยู่ข้างนอกและเพราะอย่างนั้นเองอ่ะการมีสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันก็ทำให้เราไปต่อในเชิงปรัชญาว่าสำหรับเพอร์รี่เองนะคะในแง่ของเอติกส์ก็คือเพราะแบบนั้นเนี่ยเราก็เลยลองมองถึงวิธีที่เราจะดำเนินไปร่วมกันนะสำหรับมนุษยชาติว่าเราจะไปยังไงเขาก็มองเห็นคุณค่าในประชาธิปไตยสนใจในปัจเจกชนนะคะซึ่งนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงไม่ได้มุ่งสนใจที่ความคิดที่เป็นระบบอย่างเดียวนะคะเรามามุ่งแก้ปัญหาร่วมกันและไม่ละเลยคุณค่าของปัจเจกชนไม่ละเลยความคิดของปัจเจกในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่ละเลยสิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของสังคมด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีบางสิ่งที่เราต้องสรุปว่าเราจะไปด้วยกันแล้วและนั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่
general และถูกพิสูจน์มาแล้วในประวัติศาสตร์โดยที่เราไม่ต้องไปพิสูจน์แต่ละขั้นเลยว่าเฮ้ยฉันจะเดินไปข้างหน้านะแล้วข้างหน้าเนี่ยมันถูกหรือเปล่าไหนลองพิสูจน์ก่อนว่ามันถูกหรือเปล่าคือไม่ต้องขนาดนั้นถูกไหมคะก็คือถ้าสิ่งนั้นมัน general แล้วเราเห็นมันด้วยจากคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แล้วมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันดีเราก็เดินไปต่อได้อย่างไม่ต้องคิดเยอะค่ะแล้วนี่ก็คือแบบวิถีทางที่เพอร์รี่เห็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นี่แหละนะคะก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดดังกล่าวที่อธิบายไปค่ะสำหรับนักศึกษาที่มีความสงสัยใดๆนะคะก็ถามคำถามกับอาจารย์มาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะพยายามที่จะตอบคำถามไว้ก็สำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวของสัจจนิยมนะคะแบบใหม่นะคะ New Realism ที่น่าสนใจแล้วก็วิดีโอหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธรรมชาตินิยมซึ่งก็มีความคล้ายๆกันที่ว่าจะไม่มองอะไรแยกกันนะคะจะพยายามพิจารณาแบบองค์รวมแบบเป็น holistic idea สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ